แล้วเกิดปุ๊บเดินได้7-9รับได้ไหมครับฟังกันดีนะครับกับเกิดมาแบบตัวเป็นมีชื่ออะไรนอกเดี๋ยวนะศาสนาหนึ่งอาดัมอีวาโอเคไหมครับตัวเป็นเลยยืนเริ่มเทิมเลยโอเคไหมครับนั่นคือส่วนหนึ่งอันนี้ประสูติมาเดินมา7-9รับได้ไหมครับเราก็เกิดไม่ทันเนาะฟังเป็นปิศาจธรรมชั้นสูงมากสิทธัตถะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้ใดๆก็มีความพิเศษเล่าไว้ก่อนครับเป็นไปได้เสียงเดียวเกิดไม่ทันนะถ้าหากว่าพนังพิมพ์พายเรียกยโสธราเยโสธราใช่ครับเป็นคนเบ่งเองเนี่ยมั้ยใช่ไหมครับงั้นคือคำตอบสุดท้ายตรงนั้นเองเสียดายอยู่ได้7วันจะมาบอกใครก็ไม่ได้โอเคไหมครับนึกออกนะแม่พุทธเจ้าอ่ะ7วันพระนางก็ไปแล้ววนๆมาบอกกับใครก็ไม่ได้แปลว่าถูกปิดปากโอไหมครับใช่นะมาเดี๋ยวเราดูว่าถูกปิดปากมาตลอดฟังให้ดีครับเป็นไปได้ไหมคำถามฟังให้ดีพระองค์ประสูติมาเพื่อการตรัสรู้ใดๆก็เป็นไปได้แต่อธิบายยังไงสัตว์เดรัจฉานมันยังทำได้เลยเช่นไก่ออกจากไข่ปุ๊บเดินเลยโอ้ไหมครับช้างม้าวัวควายเหมือนกันครับออกจากท้องเดินเลยโอ้ไหมครับอันนี้ผู้มาตรัสรู้นะหวังว่าคงมองออกนะครับนี่คือคำอธิบายชั้นสูงมากนะครับอย่าเชื่อคำพูดต่อไปนี้ศาสนาพุทธให้รู้ได้โดยปัญญาถ้ามีปัญญามันก็จะเฮ้ยจริงวะไม่มีปัญญาหูหาเลยเป็นไปได้ไงเกิดมาแล้วเลื่อน7-9พูดจากหากหนึ่งเดียว I am only one ในโลกไปนี้ I am only one ไปรู้แปลว่าอะไรก่อนไหมเข้าใจไหมหนึ่งเดียวในโลก in the one of Thailand as from 9 is ยืนพูดตรงนี้คำพูดนี้ผมพูดมาตลอดวิศชุพูดบ่อยมากคำนี้หนึ่งเดียว of the world ใช่ปะไม่รู้จำพูดเมื่อกี้ยังจำไม่ได้เนี่ยใครจำได้ทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ย In the world of Thailand at แต่ก่อนนี่มันเขียกายนะตอนนี้มันพนังเก้าอีชยืนพูดตรงนี้ว่าไปนู้น ฟังทันไหมนี่โอเคนะเนี่ยฮะลองประมวลเล่นๆดูครับท่านที่ติดตามผมมาตั้ง20กว่าปีแล้วทางวิทยุทางไหนก็ตามทีนะฮะพอที่เก็ตไม่เก็ตประกันไหนคนที่มาใหม่ก็มาฟังแบบโอ้โหปลายแถวเนาะมันก็ลำบากหน่อยนะครับที่จะติดต่อได้นะครับที่จะประสานตรงนี้ได้เพราะว่าทางโลกเนี่ยมันรุนแรงมาเหลือเกินเพราะโลกแห่งเทคโนโลยีเนี่ยมันจะรับไม่ได้แต่ผมก็จะพยายามชะลออยู่เหมือนกันนะจะยอมเขาพยายามใช้ภาษาคนรุ่นใหม่ๆนั้นจะได้รู้เข้าใจประยุกต์ภาษาใส่กันนะครับเรียกว่าภาษาทันสมัยนะครับโอเคนะเป็นภาษาประยุกต์ถ้าเดินไปอย่างเดียวไม่โค้งเด็กเอาไว้มันก็ไม่ถูกนะครับต้องช้อนเด็กเอาไว้ด้วยนะครับไอ้คนแก่จะไปก่อนๆก็ต้องดึงเอาไว้หน่อยนึงโมจากความเชื่อนั้นโง่นะอย่างเงี้ยเข้ามาเข้าใจกันหน่อยนะครับมันถึงยุคความยุคความกลัวกลัวเจ็บกลัวตายต่อมายุคความเพียรโอเคไหมซื้อถาเพียงเกือบตายไม่ได้เลยเข้าใจไหมครับเรื่องสุดท้ายนะสีถาเนี่ยเพียงกันโอ้โหเอาชีวิตเป็นเดิมพันหวังว่าคงเข้าใจนะอันตรคิดอุทธหลังตีเดียนเนี่ยทุกขกิริยาโอเคไหมครับภาพได้นะครับยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจครับผมไม่ต้องเพียงยุคป๊อกแป๊กนะครับงั้นทำความเข้าใจเถอะครับท่านที่ฟังท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทำความเข้าใจไว้เถอะครับสิ่งนี้ผู้ฟังคือผู้ได้ไม่ฟังในจบข่าวและภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์ด้วยต่างหากโอ้โหเสียอย่างเดียวไม่ใช่พระอรหันต์ยืนพูดอยู่ตรงนี้เสียอย่างเดียวถ้าพระนั้นมายืนพูดโอ้โหแจ๋วเลยนะครับโอเคนะงั้นลุงหงอเล่าให้ฟังทั้งหมดใดๆก็ตามทีเรื่องฌานสมาบัติBorn to be นะฮะเกิดมาได้เลยนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งมันปอกแปกผมได้มาแบบปอกแปกไม่ได้เพียรหาเฮลเลยแบบปอกแปกข้ามคืนเลยครับ
ยืนเยี่ยวอยู่ข้างทุ่งนากลางทุ่งนาพอไม่ต้องไปมากก็รู้แต่วันนั้นภาวะหลุดโลกฟังดีๆครับคลิปแรกของ YouTube บ้านเราทีวีกว่าจะมาถึงวันนี้ตั้ง23 24ปีนะเอาละฟังทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันมีติดตัวมาเรียบร้อยแล้วจ้าข้ามภพชาติที่แล้วมาแล้วจ้าเพราะฉะนั้นมันยังฝึกปรือเอาเพียรเอานะฮะนะฝึกเพ่งอะไรสารพัดเพ่งนะบ้านะพี่เอ๋ยไม่ได้โอเคขอให้อยู่ในบริบทที่บอกว่าทำดีละชั่วทำใจสงบมันจะสงบได้มันต้องรู้ดีรู้ชั่วครับเรื่องมันแกว่งฮะดีชั่วเดี๋ยวฝึกเดี๋ยวอารมณ์ดีอารมณ์บ่จอยเมื่อเช้านี้ดีสายมาได้เอ้ยดีบ่ายมาบ่จอยแล้วเย็นมาดีเข้าใจมั้ยครับใครที่มีภาวะนี้อารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผีเข้าผีออกต่อไปก็ช่างไปเรื่อยแล้วมันก็แกว่งเร็วต่อมาก็ช้าลงสุดท้ายภาวะนั้นใจสงบปุ๊บเท่ากันเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาสแตนบายนะนะบวกเท่ากับลบไม่ใช่บวกหนึ่งลบหนึ่งนะครับนั่นคือภาษาคณิตศาสตร์ดีเท่ากับชั่วนิ่งนะรอพี่เดี๋ยวแป๊กเข้าไปในพันโป๊ะทุกคนมีสิทธิ์จำเลยครับตรงนี้นะโอเคนะเอาล่ะมันปอกแป๊กเพราะฉะนั้นผมเคยบวชไหมสามวันครับโกนหัวบวชเพื่อฉลองโบสถ์โบสถ์นั้นอยู่ที่วัดยังจำชื่อบ้านวัดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ที่ชัยภูมิจำชื่อวัดไม่ได้เลยซ้ำไปสามวันมีเงินอยู่ 2,000 เอ้ยไม่ใช่ 2,000 ตรงไหนวะเนี่ยเพราะว่าผมหมดตัวนะหมดไม่มีเงินสักกว่าเดียวไปยืมเขาจะซ้ำไปใช้ครอบครัวชาติใดจะไม่รู้เลยครับหนีเมียไปบวชไม่บอกใครทั้งนั้นเลยครับญาติโยมไม่บอกใครเลยไม่ได้ตั้งใจด้วยนะอยู่ๆวันนึงก็บอกนึกสนุกมันบวชแล้วโกนหัวประกาศมีคนอยากจะบวชใครจะเป็นเจ้าภาพโอเคไหมครับพอดีคนที่มีฐานะดีชัยภูมิก็เป็นเจ้าภาพให้เลยหาบาทหาจีวรมาให้ชัดๆเขียนออกนะครับโกนหัวเย็นยังไงเนี่ยฮะตื่นเช้ามาเข้าโบสถ์เลยไม่เป็นหาเท่านั้นนะครับบวชปุ๊บเข้าถ้ำเลยครับถ้ำที่ถ่ายรูปได้เนี่ยครับข้างหลังข้างในด้วยครับ3วัน3คืนกล้วย1หวีน้ำ1ขวดอยู่ได้3วัน3คืนครับตอนนั้นมีรถอยู่1คัน DXโตโยต้า DX มีเงินอยู่ 2,000 ใช่ครับเอาไว้เติมน้ำมันกับแค่นี้หมดตัวแท้ๆเลยครับหมดจริงๆถึงตรงนี้ก็ผมก็ไปได้สิ่งใหม่มาจากถ้ำนั่นเองครับถ้ำนั้นชื่อเรียกว่าถ้ำแก้วกับถ้ำพระภาพหลังถ่ายที่ถ้ำพระชื่อต้นเทียนเขียนคำว่าถวายพระหันทั้งหมดทุกพระองค์อยู่หลังถ่ายรูปไม่รู้คนไปไหนเทียมไปไหนแยกภาพได้เลยรูปนามเป๊ะข้างหลังนะครับให้ดูไหนบ้างเนี่ยนะเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมโอเคผมมีภาษาประเดี๋ยวเปิดม่านหน่อยหนูข้างหลังอยากให้ทุกคนเห็นภาพนั้นนะครับเพราะว่ามันถึงวาระที่ต้องบอกกันนะครับเรื่องพวกนี้นะเปิดไปเลยครับภาพครับแม้เลเซอร์ไม่มาดึงไปหมดเลยครับเนี่ยฮะมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีนะภาพนี้จำไม่ได้ครับข้างหลังต้นเทียนนั้นเขียนคำว่าถวายแด่พระหลานทุกพงมีขี่พงไม่รู้เห็นไหมครับชื่อภาพมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีฟังมีอะไรเนาะมีนามมาทำเห็นแต่รูปต้นเทียนซ้ายมือนะฮะต้นเทียนคนยืนนั้นภาพนี้มีอยู่3คนนะครับมีพลังงานบริสุทธิ์แต่ไม่เห็นก็คือมีนามไม่เห็นนามมีแต่รูปโอเคไหมครับมีแต่รูปไม่เห็นนามโอเคเข้าภาพได้ซ้ายมือนะครับนึกออกนะดูให้ทันภาพที่2จากซ้ายมือไปหาขวาเห็นไหมขาวๆมาแล้วนะครับนามมาแล้วโอเคไหมครับ
ภาพที่สามเห็นแต่ขาวทะเพ็ดหมดลุงออกหายไปไหนโว้ยภาพที่สี่ถัดไปขาวๆข้างล่างไหมเห็นไหมครับคนยังเหลืออยู่นะฮะสามคนมนุษย์ยังเหลืออยู่สามคนโอเคไหมครับเห็นชัดเจนนะภาพที่ห้ามาเหมือนภาพแรกเกือบทุกประการเห็นไหมครับภาพนี้ต้นเทียนได้มีชื่อว่าตอนออกพรรษามีต้นเทียนไปจุดในถ้ำตลอดเวลานะครับทำมาหลายปีมากนี่คือภาพที่ถ่ายได้ชื่อภาพนะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีคำพูดนี้ผมเขียนไว้ตั้งแต่ที่เขี่ยกายผมวงเล็บไว้เป็นในยะคือภาษาพระหันแต่กลับมามาถ่ายภาพนี้ได้เมื่อปี46 45 46เนี่ยมันจะเป็นเช่นนั้นภาพที่ถ่ายได้กล้องมันกล้องปัญญาอ่อนมากซื้อข้างทางประมาณ400บาทฟิล์มก็คือฟิล์มโคดัก200โอเคไหมคนถ่ายเป็นชาวบ้านนะเพราะว่าเทียนนี่ขึ้นไปอันนี้ได้เดินประมาณจะขึ้นลงเนี่ยผมแบกไม่ไหวหรอกครับชาวบ้านที่เขาได้ไปเจอข้างทางช่วยแบกเทียนนี้ไปจุดหน่อยให้เขาไป250หรือ300บาทไม่รู้วันนั้นนะครับคนถ่ายก็คือชาวบ้านกล้องก็ปัญญาอ่อนฟิล์มก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เป็นภาพลำดับนะฮะไม่มีการปรับปรุงเลยครับนี่ภาพชุดที่หนึ่งชุดที่สองอยู่ในห้องนู้นครับที่สองเหนือชั้นมันนี่เยอะอันนั้นถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ถ่ายที่ถ้ำแก้วถ้ำแก้วนี่เป็นถ้ำที่ผมนำพาพระสงฆ์1,210รูปไปสวดปฏิโมกข์ที่ตรงนั้นมีคนเดียวที่ทำได้ปีวันที่18พฤษภา2546สิบแปดวิชาคือวันเกิดผมเองวันนั้นมีเสื้อตัวแรกให้ตีกันคือทุกชีวิตไม่ค่าทุกชีวิตไม่ค่าเท่ากันแจกแต่มีคนบริจาคนะแจกมาแจกไม่มีตังค์เอาไปใช้ถ้าคนไหนมีก็ใส่กระปุกให้หน่อยจบข่าวนี่หลายใช้เข้าใจไหมครับเนี่ยพันอธิบายในทางลึกโทษทีขออนุญาตท่านนี่เป็นเพศแม่อนุญาขออธิบายทางลึกขออนุญาตท่านนี่เป็นเพศแม่ที่เขาทุกคนนะฮะคำพูดต่อไปนี้ไม่น่าจะน่าฟังนะครับเห็นไหมครับข้างหลังแบ็คกราวด์หลังเทียนหลังหัวเข้าไปลึกๆเห็นไหมครับไม่มีแสงเลเซอร์ยิงให้ดูนี่จะได้เห็นพ้อยของมันดูเองก็แล้วกันดูประหนึ่งเห็นไหมเหมือนกับพระแม่โกดิมหรือเปล่าคล้ายไหมครับไม่มีใครรู้จักพระแม่โกดิมเกินไปกว่าลุงหงอกแง่ทุกมิติที่เขาพูดนั้นก็ยังนั่งปูนปั้นนั้นนะครับบอกให้ดูผมจะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดพระแม่กดอิมโอเคนะครับแต่ผมไม่ค่อยพูดที่จาวันนี้เป็นวันที่อธิบายเรื่องจิตใจนะครับอย่าลืมดูให้ดีลึกซึ้งไม่ต่างจากโทษทีขออนุญาตครับพูดต่อไปนี้เพศแม่ที่เคารพทุกคนนะครับแอบมาแรกเกิดต้องขออนุญาตเด็กเป็นเพศแม่ต่างไหมครับกับอวัยวะเพศแม่ไปส่องกระจกดูเองนะผมไม่เกี่ยวนะโอเคนะนั่นนะครับเป็นที่มาเพราะฉะนั้นจุดที่ไปถ่ายตรงนี้นะฮะมันเป็นจุดที่เป็นปลายถ้ำพระเป็นจุดสุดท้ายมันเย็นที่นี่เย็นมืด 100% นะครับนี่แฟลชช่วยนะฮะเป็นภาพลำดับ1 2 3 4 5ผมบอกว่าอยู่นี่กดไม่ยั้งกดไม่ยั้งกดเข้าไปเลยหมดฟิล์มไม่จะไปสนใจผมสั่งไว้ตรงแต่อย่าเคลื่อนที่นะฮะเพราะว่าตั้งให้เรียบร้อยตั้งกล้องผมดูโพสิชันเรียบร้อยคุณยืนตรงนี้กดตรงนี้เขากดแช่ๆๆเข้าไป5ภาพ6ภาพก็ได้ตรงนี้จริงๆกดเป็นหมดม้วนนะมั้งก็จะมาฮะก็จนกว่าจะเสร็จก็ได้ภาพนี้ออกมาฟิล์มหายไปไหนก็ไม่รู้ทีนี้อ้าวชิบหายเลยกูต้นทางหาฟิล์มก็ไม่เจอก็เลยแค่ภาพตัวนี้ออกมาได้โอเคนะครับนี่ของจริงแท้นะฮะมีมนุษย์เดินดินนี้กันอยู่พอตรงนี้พอเวลาภาพกลางหายไปไหนวะนั้นเหลือแต่เงาเห็นไหมครับนี่คือที่มาของภาพนี้ต้นเทียนเขียนคำว่าถวายแด่
พระอรหันตุพระองค์กี่ก็ไม่รู้จบข่าวครับนั่นคือภาพนั้นนะครับแต่มีภาพในอีกทีนึงถวายแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อันนี้ยิ่งเหนือชั้นมากแต่ผมก็ไม่อยากจะเอาสิ่งนี้เข้ามาให้ไม่มาอวดมาอ้างมาอิงนะฮะเพราะว่ามันนั่นนั่นนะก็แค่นั้นเองครับก็ลองฟังดูอย่าช่วยลุงออกนะจำอย่าช่วยลุงออกนะครับนั่นคือเล่ามาทั้งหมดเรื่องของภาพตัวเองนะครับโอเคผ่านไปเอาไว้แค่ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยเรื่องฌานสมาบัติทั้งสิ้นที่ว่าเนี่ยมันจะรู้มันไปเองครับไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนสั่งผมไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับผมมีแต่พระปรมาจารย์กับบรมครูครับรู้ไหมคือใครปรมาจารย์กับบรมครูไม่ใช่พระฤาษีแง่แง่โอเคไหมไม่ใช่พระอินทร์พระพรหมแง่แง่โอไหมมีแต่พระธรรมที่พระพุทธเจ้าไว้ให้ชาวโลกคำว่าพระธรรมพระธรรมนั่นนะครับบอกให้ทราบไว้เลยนะครับนั่นคือพระธรรมนะฮะเมื่อเวลาสรุปรู้จักคือพระธรรมนะครับนะวันนี้จึงมาอธิบายเรื่องของพระธรรมได้อย่างยาวเหยียดมาถึงอัญญไทยทั้งหมดอธิบายเรื่องฌานสมาบัติฟังเมื่อเวลาทำสมาธิผมบอกทุกครั้งว่ามันถึงยกนอนทำสมาธิไอ้นั่งทำมาเยอะแล้วหลังผลแล้วแข็งมันพอแล้วปวดเมื่อยสารพัดปวดต่อไปนี้นอนมือสองข้างประสานกันเท้าก็ไขว้กันเอาไว้ถ้ามันเมื่อยก็สลับข้างเอาเองก็แล้วกันอย่าลืมเจ้าชายถามมาตรัสรู้มาด้วยท่านั่งนะนั่งสมาธิเวลาพระองค์ไปพระนอนตรงนี้นะครับนอนไปนะครับมันถึงยุคนอนทำสมาธิผมอธิบายคาบเกี่ยวกันอย่างนี้นอนหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับผมอยากจะให้ทุกคนหลับง่ายๆอย่าไปเสียดายครับคืนพรุ่งนี้มีอีกต่อไปอีกนะครับต้องการทุกคนหลับง่ายเพราะในการหลับ PE energy พลังงานทำงานมันเองมันจะทำงานดับลึกเนี่ยคอยยกขาหน้าขึ้นสิครับท่านที่ยกขาหน้าขึ้นใครที่กินยาบังคับให้หลับทุกคืนเชิญไหมครับมีไหมครับที่นี่ดีมากครับดีแล้วที่ไม่กินยาบังคับให้หลับดีมากๆนะครับคนไหนที่กินยาบังคับให้หลับต่อไปลดละนะครับคนที่อยู่หน้าจอที่รอบครับท่านเคยกินยาบังคับให้หลับไหมครับต้องลดนะไม่งั้นผมเสียดายสุดท้ายถ้าไม่ได้แล้วครับน่าเห็นใจคนนอนไม่หลับน่าเห็นใจมากนะครับมันทรมานมากเพราะว่าผมนอนไม่หลับ7วัน7คืนนะฮะผมหมดแรงแน่นอนวันนั้นนี่คือชีวิตจริงผมเป็นเช่นนั้นโอเคไม่ต้องถอยหลังไปไกลอยากจะให้ฟังค่อนข้างจะรวบรัดตัดตอนพอสมควรโยงมาให้ทุกมิติที่จะได้ฟังเพื่อให้พิจารณาห้ามเชื่อลงออกเด็ดขาดเพราะว่าท่านไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ท่านต้องยืนให้อยู่ตรงเนี้ยมันคนละยูนิตกันนะครับมันยืนทับที่กันไม่ได้ในเวลาเดียวกันมันทำไม่ได้มนุษย์ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้นะครับหญิงก็ไม่เหมือนหญิงชายก็ไม่เหมือนชายจำหน่อยครับ1น้ำหนักไม่เท่ากันแน่นอน2เส้นผมยาวไม่เท่ากันได้ไงจำนวนเส้นก็ไม่เท่ากันแค่นี้มันก็พอไหมครับว่าความไม่เหมือนกันต้องอธิบายเรื่องอื่นอีกไหมครับความคิดไม่มีทางเหมือนกันได้เลยจิตยิ่งหนักเห็นไหมครับนี่คือความไม่เหมือนกันโอ้ไหมครับแต่เมื่อเวลาสิ้นสุดภาวะทั้งโลกมันจะรู้เหมือนกันหมดคือความว่าง emptiness เหมือนกันหมดทุกประการจะรู้หมดทุกอย่างทุกประการพูดจาทั้งหมดนี้ท่านจะมีปัญญาเลอเลิศประเสริฐสมันตันครับตามมาจากครับผู้ใหญ่หมาไม่กัดตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดผู้ใหญ่ที่ยืนพุทธเนี่ยรับรองว่าสว่างในทุกมิติมันหมดยุคตาบอดเดินนำนะครับเขาไม่ประกาศตัวผมประกาศแม่งเลยดื้อไงโซราชิตานานแล้วอะไรทำนองนั้นสบายบืออยู่เลยเพราะฉะนั้นผู้บรรลุธรรมนั้นจะเป็นผู้นำพาสมาธิจิตโดยที่ไม่หลงทางและก็ไม่ถูกเรื่องของอวิชชานะหรือว่าสัมภเวสีจำเป็นมากครับดังนั้นจึงต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองวิเศษศักดิ์เมื่อเวลาท่านทั้งหลายอยู่ในภายใต้เงื่อนไขที่ผมนำพาสมาธิจิตจำแม่นๆครับเพราะว่ามันไปปกป้องคุ้มครองไม่ว่าท่านอยู่ตามก็ในโลกนี้ผมไม่มากราบไหว้บูชาลุงออกไม่นะครับขอให้ get into แปลว่าเข้าใจในสิ่งนี้นะเวลาหลับสมาธิก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกไปครับนึกถอยหลังไปเรื่อยนะที่เคยนึกอย่างเงินพอแล้วพุทโธพอหมดยุคพุทโธมันหมดยุคพุทโธมันหมดยุคสัมมาระหังมันหมดยุคนาภาวาทะมันหมดยุคยุบหนอพันพองหนอ
มันมาถึงยุคของนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอเคไหมครับมันจะถอยหลังด้นไปเรื่อยเนี่ยฮะทุกสมุทัยก็คือรู้พ่อแม่รู้ภพชาตินี่คือสมุทัยและสุดท้ายต้องสุดสมุทัยนะครับเมื่อนั่นคือนิโรธสมาบัติภาวะนิโรธสมาบัตินั้นเป็นภาวะที่ไม่มีสิทธิ์จะทดแทนกันได้เป็นฟิลิ่งล้วนๆความรู้สึกล้วนๆเลยครับภาวะนั้นมันจะบอกในความรู้สึกของท่านเองมันจะรู้เห็นในตาของท่านเองตาต้องสว่างในความมืดจึงจะรู้จักคำว่าจิตจำเลยครับตรงนี้จำไว้เถอะครับมันไม่ตายหรอกครับยังไงก็ไม่ตายยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะเรื่องจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาทำไปเรื่อยได้เท่าไหร่เท่านั้นอย่าไปหวังผลอย่าหวังผลตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดใครคือผู้ใหญ่พอที่จะเป็นคนนำทางให้ถนนสายนี้ 2,000 กว่าปีไปแล้วไม่มีใครมาทะลุทะลวงเลยนะครับเรื่องพวกนี้อาจินไตยคิดว่าน่าจะลงเอยได้ไหมครับตอนนี้สามมิติเราคือโลกโลกเราเกิดพร้อมกันทุกอย่างเกิดพร้อมกันหมดโลกใบนี้เกิดเองเกิดพร้อมกับกรรมข้อ1ข้อ2เกิดพร้อมเป๊ะข้อ3คือชาติวันแบบเมื่อกี้นี้พูดถึงอภิญญาอภิญญาที่3คือบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติประกอบด้วย3อย่างฟังต่อไปนี้ให้ดีๆ 1. มีตาเป็นทิพย์แน่นอนย้อนอดีตได้นะครับรู้จักการเกิดตัวเองทุกสรรพสิ่งทั้งหมดรู้ภพชาติตัวเองหมดทุกประการโดยนิโรธสมาบัติต้องมีตาเป็นทิพย์จึงจะรู้เรื่องราวของบุพเพนิวาสานุสติญาณซึ่งมีในคำพุทธศาสนาแน่นอนนะครับมนุษย์พันธุ์ที่ว่านี้ต้องหยุดแล้วซึ่งอสุรกิเลสต้องหยุดนะมันหยุดมันเองไม่หมดกิเลสความหิวคือกิเลสความง่วงคือกิเลสจำแม่นๆกิเลสไม่ต้องพูดมันก็เป็นหมดทุกอย่างแล้วพูดเป็นแมวทำไมวะเนี่ยหมดยุคกิเลสที่อย่างวะเนี่ยพอแล้วครับคำนี้มันมากเกินพอแล้วคนพูดก็ทำไม่ได้อย่าไปพูดคนทำได้พูดจาอย่างนี้แหละครับหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสกิเลสมันเกิดความอยากปุ๊บหิวน้ำใช่ไหมแก๊ปเดียวหายแล้วน้ำเนี่ยรับรองว่าผมมีแค่นี้ก็เดี๋ยวผมอยู่ได้ทั้งวันนะให้ดูไปไม่มีก็เชื้อเพลิงทั้งนั้นเองเนี่ยเชื้อเพลิงอยู่ได้ทั้งวันเหมือนกันพร้อมกับน้ำลายครับบอกให้ทราบไว้ผมมีคนที่มีน้ำลายเยอะนะครับผมไม่เคยบ้วนน้ำลายทิ้งนะครับไม่เคยนะมีขาดถุยไหมครับมีครับมีแต่น้ำลายเนี่ยผมจะไม่เคยทิ้งน้ำลายผมกลืนหมดใครบอกว่าสกปรกมึงน่ะตายก่อนกูแน่เราหลงกระแสกับตะวันตกกำหนดมาฟูออรายได้หรือไม่ครับฟูออรายหินปูนเกาะฟันผมไปเกาะเอาหินปูนออกทีเดียวฟันผมร่วงหมดเลยครับเม็ดเดียวเองนะครับร่วงหมดเลยไปเจอจี๊ดจ๊าดนะครับโอ้โหครับคนที่เขาแนะนำก็หวังดีไอ้ผมอย่างว่าก็ดีเหมือนกันมันเป็นประสบการณ์ตรงต่อไปอย่าไปใช้แบบจี๊ดจ๊าดจะอย่าไปทำนะครับมันทำให้ไอ้ตัวรากตรงนี้ฮะที่จริงมันประสานก็ด้วยธรรมชาติมันเองนะครับไอ้หินปูนหินปูนที่เขาว่านั่นแหละครับแม่ผม80กว่าปีฟันยังเต็มปากอยู่เลยกินหมากแม่ทุกวันกินหมาทุกวันเออตอนหลังนี่ไปบวชอยู่ในสันติอโศกไม่กินลดหมดเลยโอเคไหมฮะไปอยู่ในไม่ใช่บวชนะฮะนางคำมีนั่นนะครับตายที่นั่นนะที่ปฐมอโศกเผาที่ในกลางแจ้งด้วยนั่นน่ะนางก็มีอยู่ตรงนั้นกระดูกก็ไปทิ้งน้ำหมดไปเอาไว้โอ้ใช่บอกว่าอะไรโอ้เอาไว้ทดทีครับเป็นกระดูกเจดีย์นวัดสระแก้วอำเภอพิบูลที่แก่งสะเพอกระดูกของพระฤาษีตรงนั้นหมดครับกระดูกแบบพระฤาษีตรงนั้นหมดเข้าใจไหมเอาเป็นว่านั่นก็คือสิ่งนั้นที่เราให้ฟังมาทั้งยืนยันคำเดิมผมเกิดกลางทุ่งนานะขันที่แม่ดำนาอยู่
ดูสิครับเกิดมาปุ๊บก็ชุบไปได้ดินน้ำลมไฟชุบไปเหยี่ยวข้างทางต่างหากโอ้โหมันมหัศจรรย์พันลึกมากเลยเกิดผมได้สองมิติมันถึงง่ายในสิ่งที่ผมมีอยู่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติแสนที่จะเป็นธรรมชาติเดิมเกิดมันจึงที่ผมมีอยู่แล้วว่า YouTube บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติในสิ่งของเรานี่คือคุณสมบัติของผมเองนะครับตรงนั้นเป็นคุณสมบัติของผมเองนะธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งที่เข้าถึงธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นผมนำสิ่งแวดล้อมพวกนี้มาถึงปรากฏเป็นผลกันมากมายก่ายกองโอเคถึงเวลาแล้วนะฮะที่ต้องช่วยทั้งโลกช่วยทั้งผู้คนทั้งหมดโอกาสต่อไปคงยังต้องผ่านจอกันนาทีนี้ยังมีชีวิตตรงนี้อยู่นะครับงานผมจะเยอะงานเข้าจะเยอะผมยังไม่บอกว่าไอ้คนที่เดินตามทันเดินตามเนี่ยก็จะปรับตัวทันไหมเนี่ยถ้าเขาปรับตัวไม่ทันมันก็อย่างว่าเนาะไปด้วยกันรุ่นนี้นั่นมันก็เป็นเหมือนกับลากอ่ะลากกันน่ะนี่มันจะว่าต้องแต่เราก็ต้องมีคุณสมบัติผมอยากได้คนเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็รู้จักไอทีด้วยแจ๋วเลยครับใช่ไอทีเป็นด้วยคนที่ต่อไปนี่นะ1-2ผมมีอยู่แล้วล่ะคนที่3ถ้าใครมีนะคุณสมบัติตรงนี้นะครับมานะครับจะพาทำงานไม่ต้องกลัวจะไม่มีอยู่มีกินไม่มีใช้ไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้ไม่ต้องกลัวเลยไปไหนก็ช่วยเหลือเกินว่าสองมือเปล่าผมช่วยคนทั้งโลกที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับนี่คือสมบัติติดตัวโอเคทุกคนไปไหนก็ปวดหัวทุนสุขภาพไม่ดีนั่นนะครับผมไม่ถึงยกป้ายหน่อยเดียวเองจริงยกภาษาอังกฤษหน่อยเดียวเองจะบอกไม่ทราบฟรีแต่ขอโดเนทนะแค่นั้นเองครับผมโดเนทอย่างเดียวรับรองไปไหนก็ว่ามีอดมนุษย์พันนี้บอกให้กระถายมันมีกันหมดทุกคนสุขภาพเนี่ยใช่ไหมครับขอโดเนทอย่างเดียวคนไม่รู้จักคำว่าโดเนทอยู่ด้วยอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะคำว่านิโรธสมาบัติต้องทำเองเป็นปัจจตังถ่ายเทกันไม่ได้เล่าสู่กันฟังได้โอเคไหมครับใครทำใครได้โอเคนะท่านเคยจำทั้งหลายบอกว่าศีลสมาธิปัญญาต่อไปนี้เปลี่ยนได้ไหมเป็นสติสมาธิแล้วก็ปัญญาสติสมาธิและปัญญาที่ภาษาใหม่ศีลใช้ศีลข้อเดียวสำหรับผมนะฮะเราจะเป็นเหตุถามว่ารู้จักกับผมมาตลอดผมเป็นเหตุทำให้ท่านเดือดร้อนอะไรไหมครับมีไหมครับผมไม่เคยปล่อยคำไม่ดีกับใครเลยนะผมไม่เคยด่าใครเลยด้วยคนที่มันทำผิดมา4 ครั้งครับผมยังไม่เคยด่ามันเลยนะผิดครั้งเดียวเนี่ยผิดแบบเดียวก็นี่4 ครั้งเตือนอยู่5 ครั้งก็นี่5ไปเองคนนั้นผู้ชายชื่อจันทาเขาเป็นคนขับแท็กซี่ยุคนั้นผมทำแท็กซี่เบอร์0แท็กซี่บ้านเราหมายเลขสมาชิกหมายเลข0เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ให้เขาเลยนะมีสมาชิกอยู่เริ่มเข้าของทองเนี่ยผมเป็นคนทำก่อนจอสร้อยจอมาหมดเป็นตัวอย่างของสังคมให้อยู่แล้วยุคนั้นเป็นยุคเปลี่ยนผ่านระหว่าง1 ทอ 2 ทอไปเป็นมิเตอร์นะครับถ้าหากว่าผมเป็นนักค้าขายโอ้ยสบายเลยบอกให้ทราบไว้มีคนมาเสนอเอามาให้มา 15,000 บาทต่อคันขอให้คนขับไปเอารถกับเขาโอเคไหมใช้เกรดก็ตามเดือน15,000 บาทผมถามคำเดียวครับ15,000 บาทมาจากไหนก็บอกว่าปกติตามโครงการจะมีการให้ผ่อนส่งกี่ปีว่าเดือน15,000ผมให้เขาต่อ1 เดือนนั่นเองแค่นี้ผมยังไม่เอาเลยผมบอกว่าสูบด้วยจากปูถ้าผมเอานะคืนเดียวนะผมได้ไม่น้อยกว่า15 ล้านบาทข้ามคืนนะเมียด่าชิบหายเลยโอ้โหห้ามเด็ดขาดห้ามคนขับแท็กซี่เข้าบ้านห้ามเด็ดขาดเหม็นเขาเคืองมากเคืองมากเลยเกินเคืองจริงเรื่องนี้นี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นมาในเรื่องของเนี่ยทำงานกับคนอื่นมาตลอดลูกเมียผมไม่เคยบริการผมไม่รู้ส่วนตัวใช้แต่อายุ14-15 ปีแน่ด้วยไม่เคยเลยนะครับไม่เคยลูกสาวแม่ยายอุ้มท้องยังขึ้นรถไฟหลัก 4ครับไปต่อรถในเรื่องก็ไปทำงานที่วชิระ
ผมไม่รู้ส่วนตัวไม่เคยนะสมเดียวกับคำที่เขาด่าผมมันสมจริงๆนะผมไม่เคยปฏิเสธคำด่านะโอเคนะมันจริงๆนะสุดท้ายคำด่ากลายเป็นคำถามลุงหงอกทุกคำเห็นไหมครับเมียด่าได้ดีนะบางทีเอาใครคิดเป็นนะแต่ผมมันนิ่งได้มันเงียบโอเคนะนี่คือเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ออกมาครับครับแต่ผมเป็นคนนิ่งจริงนะเรื่องนี้ไม่สนใจคำด่านะครับก็มันเป็นชีวิตจริงของผมผมก็เลยไม่ยี่ระกับคำติชินนินทาต่างๆขึ้นหน้าจอก็มีหลายรายครับคนโอ้ยรู้จักลุงหงอกน้อยเกินไปนิดคือแค่นั้นครับรู้จักลุงหงอกน้อยเกินไปแค่มาเจอหน้าจอเองว่าโถวิจารณ์แล้วระวังให้ดีโยมให้โทษแก่เขาต้นถึงเรานะเนี่ยผมก็กันสติปัญญาไว้เกรงก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่แล้วครับใช่ไหมครับถ้าไปรับสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับผมพยายามบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อคือตรงนี้เองครับผมพอไหมเนี่ยจบแล้วเนี่ยนิโรธสมาบัติต้องฝึกเองครับได้เองนะฮะสมาธินึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปจนไม่มีใจนึกตัวถ้ามันหลับไปเลยนั่นจะมีมันจะมาต่อให้เองช็อตนั้นแต่เริ่มต้นติดคือความสว่างเริ่มต้นตั้งแต่ความสว่างให้ได้ซะก่อนอย่าเพิ่งไปที่ไหนอื่นตามดูตามรู้ไปเรื่อยจะมีภาพในจอเหมือนวิดีโอเลยครับถ่ายไปแบบทันทีเหมือนเป๊ะฝันร้ายฝันอะไรต่างๆก็ตามนี่ความฝันกับนิมิตอีกอันหนึ่งนะความฝันคือและขณะที่ฝันเราจะไม่รู้สึกตัวไปว่าอันคอนเชียสเวลาหลับเราจะไม่มีสมาธินะนี่คืออันคอนเชียสไม่รู้สึกรู้สาหาเลยโอเคไหมครับยกเว้นถูกสาดน้ำเข้ามาถูกมาเหยียบอย่างนี้โอเคอยู่ลำพังจะไม่รู้สึกตัวแต่มีภาพให้เราจำขึ้นมาที่มันก็อธิบายชุดที่เราเห็นนั้นคือความฝันโอเคไหมครับนิมิตขาที่เห็นภาพเป็นความฝันทุกประการแต่รู้สึกตัวนั่นคือนิมิตจำเลยครับครับนิมิตมันใกล้เข้าไปแล้วคำว่านิมิตโอ้ยสารพัดสารเพทุกรูปแบบบินได้แน่นอนนะครับให้รู้ไว้กำหนดก่อนเลยนะครับขอบินหน่อยสิขอบินสามเบิ้ลสามทุกครั้งไปจะบินหนึ่งแต่งโอ้ยกำหนดได้เลยแต่ผมไม่เอาพูดเสียงมาพูดจาให้กับทุกคนตรายท่านได้เองนะครับเรื่องบินได้นี่หน้าห่อเหินในอากาศคือทุกนี้เองเลยใช่ไหมครับไปไหนไม่ได้ก็บินไปสบายๆเลยมันกำหนดได้จริงๆนะฮะแต่ตอนนั้นผมไม่ทำแล้วมันหมดแล้วมันรู้หมดแล้วหมดนะตักบาตรใส่บาตรเหมือนกันนั่นสมองนี่ครับเพราะฉะนั้นคำพูดทั้งหมดถ้าประสงค์ยังฟังอยู่ในหน้าจอนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูครับพระสงฆ์วันนี้ผู้ที่เข้าถึงพระธรรมเป็นอะไรเป็นคารวาสแล้วนะครับลุงหงอกเนี่ยตัวจริงฉันจะประกาศตัวตนนะอ่ะมันพระสงฆ์เมื่อเข้าบรรลุธรรมนะเข้าถึงพระธรรมก็ต้องมาจับกลุ่มกันครับเผยแผ่เผื่อแผ่แบ่งปันเป็นความเป็นไปด้วยกันโอเคผมยังไงพระสงฆ์นำหน้าทุกครั้งไปนะจะบอกนักชาวว่าเช่นไปไอ้คิดที่ล่างพระสงฆ์นำหน้าในท่านพระมหาชัยชุมพลท่านพระมหาสันตินะครับขอให้กระดานครับแต่วาระผมคือวาระผมเวลาผมทำหน้าที่นี้ผมก็มีหน้าที่แล้วท่านติดต่อเลยนะผมให้ท่านนำหน้าผมหมดผมไม่เคยแซงนะครับบอกให้ทราบว่าไม่เคยแข่งเด็ดขาดเลยนะผมจะมีมติของผมผมไม่ลักลั่นแน่นอนนะผมต้องขออนุญาตทุกครั้งโอเคท่านเป็นลีดเดอร์ผมเป็นฟอลโลเออร์จบข่าวมอบหมายทำไปเพราะคนที่มาสามารถที่จะสลายตะกั่วในเลือดได้นะครับผ่านมาแล้ว 69-70% นะครับขนาดคอนโทรลในตัวแปรไม่ได้ไม่คอนโทรลนะเป็นมาตาเกิดตำมีก็ยังได้ถ้าผมคอนโทรลตัวแปรได้เมื่อใดล่ะครับก็ต้องบอกต้องทำวิจัยโดยเฉพาะนะลูคีเมียทาลัสซีเมียผมว่าผมเอาอยู่นะครับนี่ฮะต่อไปงานผมจะไปรูปแบบนั้นเป็นงานระดับนั้นไปนะครับเพราะผมต้องการช่วยคนครับบอกให้ทราบไว้งานที่รักษาผู้คนทั่วไปที่ผ่านมาก็เชื่อว่าจะลดน้อยไปทีละน้อยสองน้อยนะครับเชื่อว่าเพราะฉะนั้นจะเข้ามาตรงนี้ก็ขอให้มาในระบบเพราะระบบเราตั้งเอาไว้แล้วผ่านเฟซไหมนะครับเข้ามาในระบบศึกษาระบบไหนครับผมไม่มีใครที่มานั่งบริการนะครับ
ผมไม่ได้จ้างใครเอาไว้มีที่อาสมัครคนนี้เดเวลามันนี่มีคนทำงานอยู่คนเดียวโอ้ยโทษมีอยู่สองจังหวัดก็อยู่ในจอตัวเป็นก็มีแค่คนเดียวที่นี่นะครับที่จะช่วยกันนี่ก็มือเป็นลิงทุกวันเลยครับแม้แต่หากผมมีคนช่วยหนึ่งคนนะฮะอีกคนหนึ่งต้องทำงานให้ได้นะโอ้โหงานเนี่ยจะเปลวว่อนหมดเลยครับหรือก็นะขอสักสามคนแต่ทำงานรู้งานได้มันก็จะโอเคจะให้ดี4 คนไม่เกิน5 คนนะครับทีมงานผมจะไม่เกิน5 คนทุกเรื่องยังขาดอยู่เลยนะฮะขาดตัวที่เรื่องจริงๆนะฮะคนที่3 4 5 1 2มีแล้วแน่นอนคนที่สามถ้าใครมีทัศนคติอย่างนี้1ต้องเก่งภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษ2ใช้ไอทีเป็นเพราะไปไหนก็ตามทุกวันนี้มันเดินทางไปไหนในโลกนี้มันใช้หน้าจอนี้ไปได้หมดทุกที่รู้ตั้งแต่ตรงนี้นะติดต่อสัมพันธ์ติดต่องานอะไรต่างๆนะรู้เรื่องทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดพวกเก่งไอทีครับภาษาอังกฤษกับเก่งไอทีสำหรับคนทำหน้าที่นี้นะฮะอีกคนนึงช่วยงานจริงก็มาช่วยเรื่องของเนี่ยนะฮะเก็บข้าวของอะไรต่างๆนะพวกนี้มาเรียนรู้มาตัดต่อภาพต่างๆพวกนี้ต้องการให้ตัดต่อภาพต่างๆที่เราใช้กันมาที่ไหนก็ไม่รู้ตอนที่เก็บรวบรวมหมดแล้วครับนะภาพไปนู่นนี่จะเป็นทําอะไรต่างๆนะเพราะไม่ได้ดึงพวกนี้ออกมาไว้เลยนะครับต่อไปต้องดึงออกมาให้มันจัดเป็นกลุ่มเป็นคณะเช่นรักษาผู้คนไปทําฝนสลายแม่อยู่หิมะหรืออะไรก็ตามเทนี่จะตัดมาเป็นอย่างนี้ให้เพื่อที่จะคนที่มาดูต่อไปก็ฉายขึ้นจอหมดผมจะบรรยายกันเชื่อว่าน่าจะเป็นทั่วโลกเป้าหมายผมคือรางวัลโนเบลนะครับจำด้วยครับผมจะค้ารางวัลโนเบลเข้าใจไหมครับบอกทราบก็ได้นะภายใน15 ปี20 ปีผมว่าผมได้นะจริงๆภายในไม่เกิน5 ปีน่าจะได้ถ้าผมเสนอนะวันนี้นะครับภายในไม่เกิน3 ปี 5 ปีความสามารถเนี่ยฮะจะเป็นตัวนำทางทั้งหมดโอเคไหมครับใครจะรู้อธิบายจะนั้นอธิบายเครื่องกระดานทั้งหมดวันนี้ก็ใช้ทั้งนั้นนะครับจะบอกให้ทราบ EMC Square ทุกกำลังสอนผมตีแตกหมดแล้วจ้ะอธิบายผ่านสมการนี้ทราบว่าต่อจิตศาสตร์ก็มีด็อกเหมือนกันนะครับก็คือสึกเพื่อจะหมดเลือดเสียงขาดหายพอไหมเนี่ยพอไหมหายใจทันไหมเนี่ยมีใครจะให้ต่อยครับผมใครมีคำถามบ้างครับจะได้เบรกมีไหมครับเอาเชิญครับผมมาดังๆครับไม้ใกล้เดี๋ยวไม้ใกล้ไมโครโฟนหน่อยครับถามมาสิดูที่ประโยคคำตอบอยู่เป็นเช่นไรในไมโครโฟนผมตอนนั้นนะมั้งอยู่นี่ตัวที่อยู่นี่ครับอ้าวโอเคเชิญครับนั่งถามให้มันสบายๆหนึ่งสวัสดีค่ะหนูอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับที่ลุงทำหยุดสลายหิมะเอ้ยหยุดสลายฝนนะคะหนูเห็นทุกครั้งที่คุณลุงทำอะค่ะไม่ว่าจะสลายฝนหรือว่าสลายหิมะคุณลุงจะมีไฟฉายกระพริบกระพริบอะค่ะจังหวะกระพริบที่คือหนูถามเข้ามาในใจอะนะคะแล้วหนูได้คำตอบเข้ามาหนูอยากได้คอนเฟิร์มว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าอะค่ะว่าจังหวะกระพริบอันเนี้ยพระอาทิตย์ก็กระพริบเหมือนกันแล้วจังหวะกระพริบของคุณลุงอะค่ะสัมพันธ์กับหัวใจของคุณลุงและลมหายใจด้วยไม่ใช่ตรงนั้นแน่นอนครับให้นึกซะว่าคลื่นมันไล่คลื่นอย่าคิดไกลที่เขาว่า300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนี่มันไล่ไปอย่างเงี้ยมันไม่หยุดมันต่อเนื่องไปหมดนะครับรถสวีทำการโอเคไหมครับมันไปหมดแปลว่าหน้าตันมันไปหมดทีนี้ผมก็แผนแค่นี้มันก็ไปได้หมดเลยครับโอเคไหมครับนั่นคือคำตอบแสงแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเขาว่าความว่าอยู่ภายใต้อากาศิโกคุมอยู่
งั้นปฏิบัติธรรมนี่อาปาติโกจะบอกจะตอบได้เองตรงนั้นโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เอาภาษาเข้ามาอธิบายแต่จริงเป็นจิตล้วนๆจิตศาสตร์ผมใช้จิตศาสตร์เพียง 1% ถ้าเผื่อไม่มีไฟฉายก็ได้ก็ได้ได้แต่ผู้คนจะบอกว่าที่มันผ่านมานะฮะมันไม่มีอะไรจับต้องใช่ป่ะคะหมอผีอะไรต่างๆนะใช่มั้ยครับผมอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งเองนะใช่มั้ยครับอธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีใครย้อนแย้งผมแน่นอนสมการ EMC สแควร์แน่นอนโอเคนะครับเอาข้อเข้าอธิบายต่อความจริงผมต่อยอดไอน์สไตน์ฮะถ้าไอน์สไตน์อยู่โอ้โหเป็นคู่ขมคู่คิดแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้มันคู่กัดซะแล้วหวังว่าคงไม่งงนะครับภาษานี้สุดท้ายผมก็บอกว่าเป็นสมการดวงโลกไปอธิบายผ่านสมการเขาหมดโอเคนะครับแต่จริงๆเป็นเรื่องของจิตศาสตร์ 1% เองนะครับไม่ใช้ก็ได้ถ้าผมไม่ใช้ผมไปนั่งอยู่อย่างเงี้ยฝนมันตกนะจะให้คนคิดยังไงวะเนี่ยนะจะไม่รู้ทั่วไปคิดยังไงอ่ะยังไม่พอไม่แก้ผ้าทำเป็นต่างหากนะอย่างนี้ไม่ทนแต่ว่าคิดไม่ได้เลยครับอย่างนี้ผมยังมีอธิบายได้โอเคไหมครับอธิบายวิทยาศาสตร์ได้จบไหมครับนี่คือคำตอบขอบคุณค่ะครับผมนะเมื่อกี้ก็อย่าสงสัยเพราะว่าโชว์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะสิ่งก็ที่บอกว่าก้อนอีเทอร์ก็บอกให้เรียบร้อยแล้วผู้มีสิทธิ์ก็ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงผมรู้ว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้ผมรู้ว่าพิสูจน์คำว่าอีเทอร์ไม่ได้ผมจะรู้เขาแน่นอนแปลว่าเขาตันแล้วค่ะคนเปิดเผยตัวนี้คือเรื่องนี้คือลุงออกให้ดีๆเพราะฉะนั้นมันต้องบอกว่าสิ่งที่ผมรู้มันยิ่งใหญ่จริงๆครับมันยิ่งใหญ่มากสิ่งที่ผมทำได้ก็ใหญ่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับผมทั้งหมดจะเชื่อลุงงอกนะครับเพราะลุงงอกคือลุงงอกโอเคไหมครับขอให้ถ้าจะเข้าใจลุงงอกก็เข้าใจในภาษาที่ผมพูดสื่อเนี่ยเอาความเข้าใจไปไว้ที่บ้านทำเองสื่อสารมาก็ทำทั้งบางครับฉะนั้นจะรับจบทั้งหมดโอเคนะอธิบายทั้งหมดมากระทำให้รวบรวมแล้วถึงถ้าใครเข้าใจนะฮะผมไม่ออกเปอร์เซ็นต์มากนะครับถ้าใครเข้าใจนะคิดเองนะฮะเอาแค่ 10% ทั้งมาทั้งหมดเอาแค่เข้าใจ 10% นะได้ไปเยอะแล้วถ้าใครรู้ตัวว่าได้ 80% โอ้โหยอดมนุษย์วันนี้ผมบูรณาการทุกศาสตร์เข้าไปเมื่อเราเอาความแล้วนะครับผมใจเป็นหัวข้อที่มากสิ่งนี้สงด้วยเปเปอร์นะครับอยากจะให้พระสงฆ์ได้รับรู้ทราบหัวหอกพุทธศาสนาคือพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ไม่เข้าถึงพระธรรมเลยเนี่ยซวยชิบหายเลยเข้าถึงต้องออกมาโอเคไหมครับเดี๋ยวไปปกปิดตรงนี้ฮะถ้าท่านไม่เปิดลุงหอกก็เปิดถ้าลุงหอกเปิดแล้วต่อไปให้ผู้คนคิดกับพระสงฆ์ยังไงล่ะครับนะให้ผมเสนอก่อนครับในบท5ขั้นตอนอย่างหนึ่งฟังให้ดีฮะหมายเลขหนึ่งของพระสงฆ์ที่นี่แถวที่2มีอยู่4รูป4องค์แถวที่3มี16แถวที่4มีเยอะแถวที่4นี้คือตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดแถวที่4เสนอไปไม่มีใครเก็ตผมต้องบอกว่าขอพระประธานอภัยเทาอย่างรุ่นหลังพระสงฆ์ผมจะพูดจาไม่เกรงใจใครเลยนะครับไม่เกรงใจใครเลยครับแต่แก้ผ้าเปิดให้มันหมดให้มันจบไม่งั้นมันจะมีความเชื่ออยู่ร่ำไปแต่ความจริงมันปรากฏแล้วนะวันนี้เนี่ยผมต้องบอกใจจะอธิวาสนี่ถวายพระสงฆ์ดูก่อนนะให้ผมเสนอแน่ก่อนให้ท่านปฏิเสธมาก็ไม่ว่าผมจะมีแถว2แถว2เสร็จมีแถว3แถว3เสร็จมีแถว4ถ้าแถว4ไม่หือไม่คือขอโทษทีครับคราวนี้จะบอกให้ลุงหมอจะแก้ผ้าพูดมันทุกเรื่องเนี้ยไม่เอาไว้เด็ดขาดให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลย
ไม่งั้นไม่ได้ที่พระเจ้าตรัสรู้มาโดยชอบพระองค์มันจะเสียของนะครับดูความคิดผมดิครับมันจะเสียของผมจะยอมให้เสียของไม่ได้โอ้ไหมครับนั่นเป็นหน้าที่ของผมโดยแท้จริงดูสิครับผมความคิดขนาดไหนครับมาถึงตรงนี้ต้องพูดเต็มปากอันนี้ผมกักไว้ 1% เองนะเนี่ยในส่วนตัวเนี่ย 99 หมดแล้วนะให้รู้ไว้เนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยฮะ 99% นะฮะทั้งหมดเลยในรูปแบบในหัวข้ออจินไตยตั้งแต่เช้าจนมาถึงตรงนี้ถึงแต่เริ่มนะครับถามว่าผมนั่งมั้ยครับเก้าอี้มีผมนั่งมั้ยครับท่านนั่งต่างหากนะผมไม่ได้นั่งเลยไม่ได้ไม่พูดจาเพื่อให้ท่านได้สงสารมันเป็นหน้าที่ของผมโอ้มั้ยพอเนาะไปกินข้าวก่อนสักหน่อยมั้ยมาเข้าสมาธิดีมั้ยหรือว่าบ้านใครบ้านใครเลยนี่มันเฮ้ยมันสามทุ่มกว่านะเนี่ยฮะเอาไงบ้านใครบ้านใหม่ได้ไหมเนี่ยมันสามทุ่มกว่านะเนี่ยตายขอโทษทีครับเห็นไหมโอเคต้องการพลังนะเอาล่ะดีมากครับที่ทักทวงมาตั้งมือไว้ครับผมนะตั้งมือไว้นะหายใจยาวปกติตรงกงกับพลังเนาะตั้งมือไว้เฉยๆท่านอยู่ในท่าสแตติกไปว่านิ่งนะครับผมจะเอาพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในความนิ่งผมออกมาให้ท่านจะรู้สึกรู้สาเองที่ฝ่ามือของใบหน้าใบหูเองนะครับหายใจตามปกติอย่าเกรงตัวนะครับนะผมบอกให้ทำอะไรก็ทำไปตามภาษาผมก็แล้วกันนะสามสองแค่นี้เองเพิ่งฝ่ายผมแค่นี้ผมรู้ทันทีแล้วแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นมันจะยุบยับที่ฝ่ามือผมครับนี่นะคำว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นมันจะทันกันแบบเรียลไทม์นะครับเพราะมันเป็นช่องว่างตรงนั้นเป็นความว่างช่องว่างครับนั้นถึงไม่มีขีดจำกัดแม้แต่คนที่อยู่หน้าจอนะครับขณะนี้นะครับถ้าท่านตั้งมือเอาไว้เถอะครับไม่เสียหายพลังงานตัวนี้มันมหัศจรรย์มากท่านเพียงอยู่หน้าจอตั้งมือเอาไว้เฉยๆผมสายอย่างเดียวผมเดนามิกนะฮะคือการเคลื่อนไหวนี่มันเป็นการเอาพลังงานตัวนี้ออกกระจายออกไปบอกว่าเลยทุกลมหายใจเข้าออกของผมเองนะฮะไปตลอดนะครับบอกให้ทราบไว้อันนี้เพียงแต่แอคชั่นให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจทั้งหมดอย่าเชื่อนะครับฟีลลิ่งท่านจะรู้สึกของท่านเองท่านจะนั่งซ้อนกันอยู่ก็ได้บังก็ได้ให้ด้วยเพราะมันไปหมดทุกมิตินะจะนั่งซ้อนอยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งพลังงานตรงนี้ได้ดีไม่ดีฝากำแพงนี่ต่างหากไม่มีตัวกั้นได้เลยนะครับจะบอกให้รู้ไว้ไม่มีอะไรมากั้นภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าโฟตอนนะฮะโฟตอนโฟตอนโฟโตอิเล็กทริกนะมันเป็นคำที่ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลนะฮะโฟโตอิเล็กทริกจริงๆก็คือความเร็วของอิเล็กตรอนที่มันเคลื่อนที่พลังงานอิเล็กตรอนเคลื่อนที่นั่นเองครับพลังงานอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงนะฮะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงนั้น 186,000 ไมล์ต่อวินาทีวิธีคิด3คูณ8ยกกำลัง10เมตรนะครับ3คูณ8ยกกำลัง10นั่นคือวิธีคิดเป็นเมตรเอาตัวได้ไปคูณกันเอาเองบอกให้เรียบร้อยแล้วนั่นคือความเร็วของอิเล็กตรอนคือความเร็วของแสงนั่นเองครับสุดแสงเอ็นไลท์เมนต์เป็นภาษาพิจารณ์เอ็นนั่นแปลว่าตรัสรู้นะฮะของผม the end of light สิ้นสุดของแสงที่ปล่อยออกไปจากมือผมเมื่อกี้เนี่ยไฟกับพริบเมื่อกี้เนี่ยครับจะไปเอง
ั่นคือตัวนั้นอ้างถึงภาษาพุทธศาสนาให้แต่อ้างอิงไม่ค่อยจะอ้างอิงเท่าไหร่ผมดึงตัวผมเข้ามาใส่แทนตรงนั้นนะครับอ้างถึงอ้างอิงว่าเกิดไม่ทันพุทธเจ้าอ้างถึงโอเคครับอ้างถึงย่อมบูชาผมเป็นคนที่ชดชูบูชาพระธรรมนะครับพระธรรมพระพุทธก็อยู่ในใจพุทธจิตเขาว่าได้พุทธจิตเขาใช้ได้ครับภาษานี้มันจะไปอ้างเอาพุทธเจ้ามาจนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวไปผมจะไม่โหนตรงพระพุทธเจ้าอ้างถึงยกย่องเอาไว้เหนือก้าวเหนือกระหม่อมโดยชัดเจนครับแต่แอคทิวิตี้นั้นเป็นตัวตัวเองทั้งหมดนะครับเวลาผมมีแอคทิวิตี้ผมจะเป็นตัวเองทั้งหมดนะครับไม่ได้เอาสิ่งใดเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่มีเทพไม่มีพรหมสถิตอยู่ในร่างกายมนุษย์ไม่กายสอนนะครับไม่มีเด็ดขาดนะผมปฏิเสธหมดสิ้นเชิงเทวดางี่เง่าทั้งปวงปฏิเสธหมดนะครับนี่คือลุงหงอกครับผมกราบไหว้เหมือนชาวบ้านท่านทั้งหมดเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงส์ก็เป็นหงส์ได้สบายพวกนี้ไม่เคยต้านไม่เคยเนี่ยทะเลาะไม่เคยเด็ดขาดความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะวันนี้พยายามให้เข้าใจความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่หรือก้าวข้ามความเชื่อถ้าก้าวได้ผมก้าวข้ามสบายความเชื่อไม่เชื่อทุกวันเนี่ยนี่ปัญหาแต่ไม่อยากจะพูดคำว่าก้าวข้ามอยากจะพูดคำว่าหาความจริงในความเชื่อให้ได้และหาความจริงในความไม่เชื่อให้ได้เช่นเดียวกันความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อและความไม่เชื่อความจริงแท้ที่นั่นคือปรมัตถสัจธรรมนะครับหาความจริงให้ได้ยุคนี้มันยุคถึงความจริงนะครับขอให้เข้าใจว่าความจริงให้ได้มากๆจริงที่ว่าคือจริงแท้แน่นอนนะครับไม่มีอาจจะไม่มีบางทีนะครับผมจะไม่พูดอาจจะบางทีนะครับชีวิตจริงผมจะไม่พูดอาจจะบางทีครับแม้ผมจะหันหลังให้มัน360องศาก็เรื่องนี้ครับตั้งแนวตั้งแนวราบด้วยนะครับมันไปหมดเห็นไหมครับวาระอย่างนี้ภาวะอย่างนี้มันจะไปหนดทุกมิตินะครับนี่คือเสียงนั้นท่านเป็นผู้รับอย่างเดียวจงทำตัวผู้รับจะเป็นผู้สงสัยณวันนี้ไม่น่าจะสงสัยลุงหงอกถ้าความสงสัยน่ะดีตั้งแต่เบื้องต้นเพราะความสงสัยนั้นคืออะไรรู้ไหมฮะสงสัยนั้นคือปัจจาคือความสงสัยนะนั่นคือปรัชญาสงสัยคือปรัชญาเหลียงสองด้านด้านที่หนึ่งก็สงสัยพอทะลุด้านที่สองปุ๊บปัญหาสงสัยเห็นไหมครับเป็นพุทธปรัชญาปัญญาของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกพุทธปรัชญาคือหมายความตรงนั้นนะครับกรุณาเข้าใจเถอะครับเรื่องพวกนี้เข้าใจเถอะมันถึงยกความเข้าใจสัมผัสได้ที่ฝ่ามือของท่านนั่นนะครับมันไปไหนมันของท่านเองอย่าสงสัยมากแล้วนี่เอาจิตเอาไปนะสงสัยมากจนท่านไปต่อไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้ให้เชื่อให้เข้าใจฝ่ามือเป็นของท่านครับแต่เนี่ยจะรักษาจังหวะผมตลอดนะครับแม้ว่าจะหมุนไปด้านไหนผมจะรักษาจังหวะของผมนะครับรักษาดัชนีของผมเองเอาไว้ถ้าผมผิดจังหวะนะพลังงานนี่มันก็ไม่สมูทนะครับท่านต้องสแตติกให้ได้นะต่อไปหลับตาเลยครับหลับตาให้หมดนะฮะปิดไฟได้ยิ่งดีนะครับปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนรึกถึงใบหน้าไม่ต้องครับไม่ต้องขยับครับมันมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ว่าชีวิตตรงไหนนะครับจะปิดตรงไหนเปิดตรงไหนเออ
ไม่ต้องขยับท่านนั่งอยู่เฉยๆเพราะว่าไม่อยากจะให้เปลี่ยนอากัปกิริยาท่านอยู่ในท่าสแตติกนะครับนิ่งนั่นครับนะฮะท่านนิ่งเข้าไว้นะครับนะหลับตาไว้ครับท่านจะเห็นเองสีมันตาของท่านนะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรมันอยู่ในตาของท่านนะเอานะฮะผมจะทำอะไรไม่ทำอะไรนะมันอยู่ในตาของท่านหมดอยู่ในฝ่ามืออยู่ในฟิลลิ่งของท่านหมดครับผมเพียงแค่กระตุ้นนะฮะกระตุ้นให้พีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวของท่านทำงานมันเวิร์กมันทำงานแล้วท่านจะได้รับไปเองขอบคุณมากที่ทักเมื่อกี้นี้ฝ่ามือนะครับมันจะได้จบได้โดยสมบูรณ์นะครับฟังมาทั้งหมดนั่นคือสมาธิให้ดีๆครับคนที่วอกแวกเนี่ยซวยเลยวันนี้ผมใช้คำว่าซวยด้วยนะโหผมตั้งใจพูดจังครับตั้งใจเหลือเกินเห็นไหมครับชัดเจนนะครับมือผมนี่วูบวับทั้งฝืมือเลยนะครับมือผมเนี่ยเลยนะผมจะกวนไปมุมไหนก็วูบวับตลอดนะครับท่านอยู่ในความนิ่งให้ได้มันจะบอกของท่านเองทั้งหมดเห็นไหมครับมันจะบอกเองทั้งหมดของท่านเองนะครับจำเป็นครั้งที่155จะสนใจเรื่องเสียงเพราะว่าอยู่ตัวเองมันบอกเอาแล้วต่อไปนี้ผมจะหยุดทำนะครับต่อไปถ้าหากท่านเห็นเนี่ยเราจะสีใช้ความนิ่งจะวางมือต่างๆนะได้เลยครับ3-2ผมหยุดทำแล้วท่านก็นิ่งไปเรื่อยเห็นก็เห็นไปนะครับพอเวลาเสร็จภารกิจก็ตอบคำถามผมจะเฉลยนั่นตอนนี้เป็นท่านเป็นดวงท่านเองทั้งหมดประมาณสัก5 นาทีท่านอยู่ตัวท่านเองทั้งหมดแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าปกป้องคุ้มครองอยู่นะไม่มีอะไรมาแทรกท่านแน่นอนสัมภเวสีที่เคยพูดกันไม่มีทางได้ยินแค่เสียงมันก็ไปแล้วพวกนี้ถ้ามันจะมีนะครับหัวใจเต้นอยู่ไหมถ้าใครก็ตามที่รู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นเลยสุดยอดมนุษย์นะครับผมนี่แหละเป็นคนที่หัวใจไม่เต้นเลยผมไม่รู้สึกว่าหัวใจผมเต้นในอะไรมาแล้วแต่มันเต้นอยู่ไหมนี่นะฮะที่มีคนพูดว่าเป็นคนมีหัวใจผมชอบมากคำนี้ชอบเหลือเกินรู้ได้ยังไงคนไม่มีหัวใจถ้าเป็นภาษาพัฒน์ตัวเป็นภาษาด่านั่นเลยไว้เป็นภาษาด่าโอ้แต่ผมบอกโหแน่มากโอ้โหนายแน่มากเลยวันนั้น
เพิ่งได้นั่งนะเนี่ยทั้งวันเพิ่งได้นั่งไม่เป็นไรดีมากครับวันนี้อากาศภายนอกเป็นใจมากนะครับครึ้มเราไม่มีคำว่าร้อนเกิดขึ้นเลยในห้องนี้นะครับขอบคุณมากที่ท่านที่ได้บริจาคเรื่องของความเย็นให้กับห้องนี้อาคารนี้ทั้งหมดนะครับผมภาวนาให้หมดทุกอย่างนะครับใครก็ตามที่เอาขี้หมามาให้ผมภาวนาให้กลับเกินกว่า500เท่าอะไรบ้างก็ตามผมภาวนาให้หมดบางครั้งไม่จำเป็นต้องมาใส่ภาษาผมโต้ตอบนะครับผมจะมีวาระผมโดยแท้เห็นผมไม่พูดไม่พูดสื่อกันด้วยการไม่พูดได้ไหมเนี่ยที่เขาไปไฟฝึกปิดวาจาไงครับหยุดการพูดหยุดการสื่อสารผมก็เห็นด้วยนะแต่ถึงไหมล่ะผู้นำผู้นำถึงไหมล่ะถ้าผู้นำไม่ถึงมันก็งั้นแหละไหนมาเป็นการยกตนของท่านไปแล้วมันก็ไม่เหมาะสมแต่วันนี้ต้องพูดบ้างนะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นค่านิยมกันมาตลอดนะครับผมไม่อยากจะให้เกิดค่านิยมในการปฏิบัติธรรมนะครับมันเท่าที่ผมได้สังเกตดูมาเป็นค่านิยมไปหมดเลยเช่นไปอยู่ในระเบียบวินัยชุดต้องขาวทั้งตัวเนี่ยผมถือว่าเป็นค่านิยมนะครับตรงนั้นก็โอเคนะฮะเป็นส่วนที่จัดระเบียบคนเหล่านั้นนะฮะจะมารู้จักลุงหงอกมากขึ้นมากขึ้นคล้ายๆที่นั่งเป็นชั้นเรียนอนุบาลปฐมมัธยมว่าไปโอเคนะปริญญาตรีโทเอกไปชุดพวกนั้นจะมาทางด้านนี้เพราะมันไปต่อไม่ได้มันก็ถือว่าเป็นการเตรียมคนเอาไว้เหมือนกันนะฮะเตรียมคนนั้นใช่ทั้งนั้นนะครับผมจะคิดอย่างนั้นโดยเด็ดขาดนะครับผมจึงไม่เดี๋ยวใช้ภาษาที่มันไม่เหมาะสมด้วยประการนี้เขาจะหมดกำลังใจนะเพราะภาษาผมมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในทีครับผมบอกทุกครั้งไปนะว่าอย่าเอาสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ดีจากนายกอไปสู่นายขอเด็ดขาดอย่าทำนะครับอย่าทำหลายท่านฝึกปืนมาหลายสำนักเยอะมากและห้ามเอาไปพูดกับครูบาอาจารย์ของท่านนะครับมันเป็นการดรอปนะบอกให้ทราบไว้มันจะต่อไปเพราะท่านจะมีอคติกับตัวลุงหงอกเมื่อมีคติปุ๊บมันก็จะไปต่อท่านนั้นจะไปต่อไม่ได้มันเบรกมันบล็อกกันไปในทีเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสิ่งไม่ดีจากลุงหงอกเอาไว้อยู่ในตัวอย่าเอาไปที่อื่นครับเพราะมันจะส่งผลไม่ดีต่อไปกับใครล่ะสื่อนำพาก็ได้อย่างเงี้ยนะขอให้ท่านเก็บเอาตรงนี้ผมว่าผมมีให้หมดทุกมิติแล้วล่ะครับ
ท่านที่อยู่หน้าจอไม่ทราบว่ารู้สึกอย่างไรนะครับพวกเราอยู่ในความมืดนะครับย้ำจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดสถานที่แห่งนี้เราก็ได้แค่นี้ถ้ามืด100%ต้องอยู่ในถ้ำเท่านั้นถ้าผมมีอาคารผมจะสร้างใต้ดินเอาไว้มืด100%ถ้าผมมีอาคารนะครับวันหนึ่งข้างหน้าจะบอกว่าให้ได้เป็นผู้ที่ล่วงหน้านะฮะผมใช้รักษาผู้คนใช้สนามฟุตบอลนะอนาคตเพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้จะใช้สนามฟุตบอลอยู่ในบรรยากาศ1 วันครับจะมีคนเสิร์ฟอาหารให้ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่วันต่อๆไปนะครับเรากินกันตายผมเป็นตัวอย่างอยู่แล้วผมกินครั้งเดียวก็ได้ทั้งวันนั่นหกคือน้ำลายของผมเท่านั้นเองสมาธิก็อยู่คนเดียวนะฮะที่บ้านท่านก็ปิดประตูใส่กลอนก็เจ็บปวดตรงไหนก็ขยับได้เลยนะขยับนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาอยู่ที่ลงงอกคนเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดมันเอง
ขออนุญาตนำเสียงมาสักหน่อยนะครับขออธิบายเรื่องของอภิญญาให้ฟังนะครับอภิญญาในระดับปัญญาวิมุตติมีอยู่3คำ1ตาต้องเป็นทิพย์สามารถมองผ่านทะลุอดีตในบันได3ขั้นความจริง3ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธเมื่อตาเป็นทิพย์แล้วเราสามารถที่จะรู้ภพชาติของเราทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเกิดมานะครับมันของคู่กันแน่นอนนะฮะผู้ที่ได้สิ่งนี้ผู้จะต้องมีเข้าใจเรื่องของเข้าใจเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะฮะใจต้องเป็นอุเบกขาจึงจะได้ภาวะนี้ขึ้นมาพร้อมๆกันใจต้องเป็นกลางจึงมีหลงโลภโกรธอยู่ไม่ได้ครับจะไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์ได้อุเบกขานะฮะคนที่มีภาวะหลงโลภโกรธอยู่ไม่มีสิทธิ์เลยนะครับงั้นทุกคนต้องไม่โกรธใครไม่โลภในใจได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปให้ก็ดีไม่ให้ก็ไม่ว่าละกันต้องทำใจง่ายให้ได้ทุกเรื่องแต่ทั้งหมดการประกอบอาชีพต้องประกอบอาชีพนี่คือวิถีชีวิตจริงๆต้องเป็นเช่นนั้นยึดหลักชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานต้องยึดหลักมันบ่งชี้ถึงความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะคำนี้ทำให้ได้มีแค่นี้เองฮะภาวะอุเบกขามีแค่นี้เองไม่ไปไกลไปกว่านั้นใช่ไหมสามสิ่งนี้ท่านต้องได้จึงจะได้ปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติคือพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงบอกให้ก็ได้บอกให้เลยนั่นคืออภิญญาสามไปแล้วเมื่อกี้นี้ทั้งหมดสี่มีหูเป็นทิพย์ตัวนี้ยากมากเสียงผมกระตุ้นให้เมื่อกี้นี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับคนไหนที่จ่อก็เอาไปเลยนะครับหูเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์ไม่ใช่หูหาเรื่องทุกวันนี้มีมนุษย์หูหาเรื่องอยู่ 80-90% นะครับคือหูแววนั่นเองด้วย
อิทธิพลของคลื่นความถี่มือถือมือถอยนะครับมีเยอะมากน่าสงสารมากครับคนไหนที่มีพวกนี้เอามาเอาหูเอาตัวมาน่าจะปรับให้ยินดีจะให้ทุกคนเพราะว่าผมมีหน้าที่จะให้เวลาให้แล้วขอได้โปรดรับหน่อยเป็นผู้รับที่ดีครับทำใจมารับอย่ามาทำใจรูปแบบมาลองของผิดมาตั้งแต่เรื่องต้นที่คิดแล้วนะฮะที่จะมาลองของที่นี่นะครับดีไม่ดีมาไม่ถึงที่ด้วยแล้วกลับไม่ถึงบ้านต่างหากนะครับลองของลองของเนี่ยอย่าทำนะครับขอให้เป็นผู้ที่มารับถนนสายนี้อยู่ที่ผู้รับผู้ให้มีเกินร้อยแน่นอนนะครับอภิญญาที่4คือหูเป็นทิพย์นะครับอภิญญาที่5รู้ความนึกความคิดของสัตว์มนุษย์สัตว์ทั้งหมดมนุษย์ที่เขาว่าเทวดาเทพพรหมรู้แม่งหมดใช่ไหมพอเวลาผมพูดเทวดาผมจะใส่เติมภาษาสุภาพก็เป็นหนึ่งคำรู้แม่งหมดกันแล้วกันราหูราหอยรู้หมดกันแล้วกันเห็นไหมครับนั่นคืออภิญญา5สิ่งที่เราคือเจโตวิมุตตินะฮะมีในคำสอนพุทธศาสนาฮะนั่นคือฤทธิเดชหากแต่เป็นบุญญาฤทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะได้ตัวนี้ต้องบุญเต็มร้อยจริงๆฮะจึงจะได้ตรงนี้บุญไม่เต็มไม่มีทางนะครับโหบุญนี่มันโคตรมีประโยชน์เหลือเกินบุญคือความเข้าใจจำด้วยครับพูดมาทั้งหมดแต่เช้าเนี่ยเข้าใจ 5% 10% ท่านต้องประมวลเองให้ได้นะครับความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญทุกมิติน่าหนาอภิญญา5รู้ความคิดความนึกของสัตว์ทั้งหมดรวมทั้งสัตว์มนุษย์ด้วยจะบอกให้ทราบนะครับส่วนตัวผมจริงๆนะฮะอย่ามาทำอะไรที่ในลักษณะที่เหมือนกับมาประจ้อประแจ้อย่าทำนะฮะอย่าทำห้ามเลยฮะอย่าทำถ้ามีใจอย่างนั้นก็หนีไปไกลนะครับอย่าทำเพราะว่าผมจะเคืองและผมก็ไม่พูดด้วยสามเคืองเข้าเท่ากับหนึ่งลำคาญแปลว่าทำอยู่สามครั้งลำคาญนั่นนะโว้ยสามลำคาญเท่ากับหนึ่งอากับกิริยาจำหน่อยภาษาพวกนี้จำหน่อยเวลาอยู่ใกล้บรุงหอกจำหน่อยรู้จักสังเกตตั้งการหน่อยที่คนที่ไปมาต่างๆแทนที่จะได้ไม่ได้หาอะไรเลยคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยไปมาบ่อยๆเนี่ยไม่ได้หาอะไรเลยเพราะว่ามีภาวะที่ค่อนข้างจะทำอะไรเอาหน้าเอาตาอย่ามาทำให้ผมเห็นทำอะไรเรียบร้อยให้เห็นดีที่สุดกลับมาจะรู้เองหูตาผมมีครับสามมากับกิริยาทั้งหนึ่งวาจาถ้าผมพูดให้ระวังไม่ว่าผมจะไม่ชมคนนะฮะผมจะไม่ชมคนนะฮะเออดีแค่นั้นเองครับดียกกำลัง2ยกกำลัง5ประมาณนั้นครับคิดเองตรงนั้นนะผมจะไม่ชมความสวยผมจะไม่ชมความหล่อนะครับไม่มีนอกจากผมแน่นอนว่าคุณสวยจังเลยไม่มีทางผมจะไม่ชมรสชาติอาหารนะครับจะไม่ได้ยินจากปากผมก็ว่าอร่อยผมกินได้หมดทุกเรื่อง
มีบอกว่าดีถ้าดีแล้วก็อ่ะถ้าทำการค้าขายเจริญทุกคนอะไรก็ตามที่เข้าปากผมวันนี้ชมปรานะฮะอย่าลืมปราเจนะครับครับมอริชาไว้เขาทำด้วยใจเขาทั้งครอบครัวจริงๆครอบครัวนี้ลูกหลานเลยทั้งหมดเลยครอบครัวเขาทั้งหมดก็จะไม่กินเนื้อเลยนะฮะเป็นอาหารเจทั้งหมดสุดยอดมากครับแล้วก็ทำก็ทำด้วยใจพืชต่างๆนะเขาไปสรรหาโดยเฉพาะเลยครับไม่ใช่เอาผักกระเลวกระลาดมาให้กินนะฮะจำไม่ดีเจต้นผลขึ้นห้างนะครับเขาไม่แบขายข้างถนนหน้าให้ดูไว้ขึ้นห้างดูชีผมพูดจาเนี่ยเหมือนเอาตัวเป็นการันตีเลยนะให้ดูไว้ครับถ้าผมการันตีสิ่งใดแล้วโอ้โหเลยเลยเรื่องของการกินขนมอาหารหวานขาวเหมือนกันนะครับพวกหวานเหมือนกันถ้ากินปุ๊บผมบอกกลมกล่อมจังเลยรีบเอาสูตรนั้นไปใช้ต่อรับรองปากผมไม่ปากมาตรฐานมากนะครับเห็นผมไม่แปลงฟันใน5 วัน10 วันให้รู้ไว้ผมไม่สนนะครับแปรงทุกเช้าผมเอนตี้ได้ทำไปนะครับตื่นเช้ามาแปรงฟันสะอาดผมเอนตี้ด้วยนะตื่นเช้ามาดื่มน้ำเลยครับท่านอย่าไปเชื่อโคตรมากแต่วันตกมันจับแต่เชื้อโรคใส่มันต้องการขายของจำด้วยครับผมก็โอ้โหไม่เอ่ยชื่อตอนนี้ผมไม่ใช้มันเลยนะไอ้พวกยาชีฟันที่มันเคยพวกฟัวร้ายนั่นแหละครับผมจะไม่สนเลยโดนหลอกมาโหนนานนักหนาไม่มีอะไรอมเกลือบ้วนทิ้งไปน้ำเกลือเนี่ยครับครับอีกอย่างนึงอะไรที่มันอมบ้วนหน่อยลงท้ายคำว่าลินนั่นนะพอนั่นนะครับฆ่าเชื้อทั้งหมดพวกบรรดาฆ่าเชื้ออยู่วุ่นวายกับมันไม่มีเชื้อหายเหวเลยหรอกบอกมาเยอะพอแล้วล่ะพวกนั้นได้ยินมาเยอะแล้วครับสร้างภูมิต้านทานด้วยสมาธิเราสุดยอดอย่าลืมงานอากาศเวลาอยู่ที่บ้านสุดยอดมากนะครับงานอากาศสุดยอดเหลือเกินครับเราค้นพบจริงๆเรื่องนี้เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นอากาศดูดอัตราเบิดคาร์ในสุดยอดมากสังเกตผิวพรรณท่านเองอะไรกันครับภูมิต้านทานสร้างได้ในตัวนะครับอย่าไปกินหาเหวอะไรที่บอกว่ามันต้านทานบนแพ้ถูกธรรมชาติเราเนี่ยรักษาธรรมชาติซ่อนอยู่ในธรรมชาติคือของพระธรรมเนี่ยคือ PE Purity นะฮะตัวเริ่มซ่อนอยู่ภายในขุดมองมาให้ได้โดยการงับอากาศลองฟังเสียงรอบสองดูนะครับThank you.
่าสงสัยเจ้าของเสียงมาเองคำถามมันเข้าหูซ้ายออกหูซ้ายไปหูขวาได้ไงท่านนั่งอยู่เฉยๆนั่นนะครับยืนยันว่านี่คือเจ้าของเสียงนะครับผมก็ไม่เคลื่อนที่อันนี้ไปไหนท่านก็ไม่เคลื่อนที่ไปไหนทำไมเสียงมันถึงเข้าหูซ้ายหูขวาได้ออกหูซ้ายเข้าสู่หูขวาออกหูขวาเข้าสู่หูซ้ายได้บอกแล้วหลายครั้งว่าอย่าสงสัยผมพูดถึงพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนมาตลอดนะครับวันนี้ก็ขึ้นกระดานให้ดูแล้วนะฮะว่า before big bang นั้นครับจะขนาดไหนท่านมีหน้าที่รับอย่างเดียวครับผมมีแน่นอนเกินร้อยต่างหากทำไมเวลาผมสัมผัสตัวในร้อนไปทั้งตัวเลยท่านเคยเจอไหมครับต้องเป็นคนที่แอบสอบให้ได้เป็นผู้รับดีๆอย่ามานั่งสงสัยสงสัยไม่จบครับจะรับเต็มๆเวลาผมสัมผัสตัวท่านจะรับเต็มๆครับอยากจะให้ทุกคนครับผมอยากจะให้จริงๆมันเป็นประโยชน์กับตัวท่านทั้งหมดมันไม่ใช่เราจะได้เผื่อแผ่แบ่งปันให้ไปทำหน้าที่ท่านอยู่บ้านท่านมันก็ปกคุ้มครองอยู่ไหนก็ได้พวกนี้นะครับมันจะแผ่ไปแต่ละหน่วยแต่ละยูนิตมันจะทำงานบันเดินเป็นอัตโนมัติไปทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ผมจำเป็นมากนะจะต้องเผยแพร่เผื่อแบ่งปันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ยิ่งคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยโหเลยอยากจะยกไปให้คนต่างประเทศจริงๆคนไทยเนี่ยครับไปแบบตัวเป็นๆ นี่นะครับถ้าคนต่างประเทศเขาฉลาดนะฮะก็จะรวมกันลงขันใส่กันไม่ค่าเดินทางผมไปจะไม่เกิน3คนนึงไงเนี่ยนะคิดว่าน่าจะไม่เกิน3คน2คนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเป็น3คนก็ต้องรวมกันคนหนึ่งมันไม่ไหวจะภาพมันจะหนักก็แชร์กันสิครับรู้จักคิดในเชิงแชร์บ้างครับไม่ว่าฝ่ายจะเอาก็เอาเพียงอย่างเดียวฝ่ายให้ก็ไม่มันก็ไม่ไหวคนให้ก็ให้ไม่ไหวเขามีใจจะเผื่อแผ่บัญจริงอยู่มันหลายครั้งมันก็ไม่ไหวประมาณนั้นนะครับขอให้คิดให้เป็นนะครับเรื่องพวกนี้ผมมีให้เป็นหมู่คณะแน่นอนนะครับเป็นร้อยก็เอาอยู่เรื่องนี้อยากจะให้ถึงตัวทุกคนผมวิจิตพิสดารคนไทยเนี่ยสมบูรณ์จะได้รับก่อนนะครับภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์นะจำด้วยจำมากๆหน่อยรู้จักงอกพูดแล้วจะไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับดูที่ว่าใครคือคนพูดภาษาที่ว่านั้นเนี่ยไหมครับลองฟังเสียงครั้งที่3ทีนะครับเป็นดับเบิลดูสิท่านจะได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับThank you.
และแล้วคำพูดต่อไปนี้จะพูดจบเกมของวันนี้นะครับจะไม่ต่ออีกนะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบทุกท่านวันนี้คือวันที่วันอาทิตย์ที่6มกราคมพ.ศ. 2562นะครับเวลาโทษทีเวลาผมเนี่ยเวลา4:15นะครับดูสิเงื่อนไขเวลาผมบังคับเลยนะครับเวลาตามที่ข้อมือผมเนี่ยครับวันนี้4:14เอา15ก็แล้วกันเนาะเห็นไหมวันอาทิตย์ที่6มกราคมพ.ศ. 2562เวลา4:15โอเคนะครับเป็นวันที่ผมได้ตั้งใจอธิบายในหัวข้อในหัวข้ออจินไตยได้อย่างผมเชื่อมันว่าสมบูรณ์และก็บริบูรณ์มากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นผมทักทายท่านส่วนใครก็ตามที่ไม่เก็บตกนะครับเสียดายมากวันนี้มาที่นี่แล้วนะครับมานั่งคุยกันเนี่ยโอ้โหผมจะเคืองนะให้รู้ไว้โอกาสอย่างนี้ครับผมจะเคืองนะฮะ1เคือง3เคืองถ้าเกิด1รำคาญลองคิดสิครับทำไมต้องปล่อยให้ผมเคืองมาหลายเคืองเหลือเกินอย่างเงี้ยผมออกตัวมาเต็มร้อยนะฮะเก็บเอาชี้ทุกเม็ดครับวันนี้ใครก็ตามที่มานั่งชวนคุยฟังเนี่ยผมถือว่าเป็นจิตเป็นตัวร้ายนะฮะเห็นไหมผมใช้ว่าตัวร้ายนะครับทำให้คนเขาเสียสมาธิครับอย่าสำคัญตัวเองผิดจำหน่อยภาษาผมเนี่ยอย่าสำคัญตัวเองผิดอย่าไปคิดว่าคนเป็นคนบุคคลสำคัญในที่นี่นะครับหรือใดๆก็ตามทีนี่อย่าเด็ดขาดอย่าทำเป็นคนเช่นนั้นมันไม่ใช่วิสัยของหลวงหอกแล้วก็ไม่วิสัยของคณะทำงานทั้งหมดทั้งปวงครับครับแล้วห้ามเด็ดขาดเอาชื่อคนชื่อไกรสมทักไปทำนู่นนี่ไม่เอาจะห้ามไม่อ้างเอาว่าเช่นโอ้ยลูกศิษย์ไกรสมทักผมไม่เคยตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ใครนะครับรู้จักลุงออกมานานอย่างนี้ได้ตั้งแต่สมัยเขียนหนังสือให้กับกังปรีปี17นะเห็นไหมถึงปี28วิทยุตั้งแต่ปี25ถึงวันนี้ก็เพิ่งหยุดไปวิทยุนั่นนะหยุดไปเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองหยุดสนิทนะฮะวิทยุมาถึงเฟซเวลาเนี่ยมันเรียลไทม์ไลฟ์สด YouTube ก็ไลฟ์สดด้วยมาถึงยุคใช้เทคโนโลยีพวกนี้นะครับเราใช้สื่อตรงนี้ฟรีนะฮะแต่เราลงทุนใช้ซื้อคลื่นซื้อเครื่องมือเราลงทุนตรงนี้ทุนทั้งหมดที่มาก็มาจากท่านทั้งปวงจะพัฒนาก็ตามทีนะครับเป็นงานบริจาคทั้งหมดเป็นบุญทั้งสิ้นนะฮะบอกให้ทราบไว้ก็ขอให้ชีวิตท่านเอามาเนี่ยคูณกลับนะจะไปทางตรงทางอ้อมมาจัดก็ตามที่เกิดกว่า500เท่าและเกิดกว่า500เท่าอาหารการกินอะไรก็ตามนะก็เอาไปให้เต็มๆร้อยก็แล้วกันคนกลับก็ไปว่ารับเต็มๆเอาไว้อธิษฐานอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีนะครับถ้าอธิษฐานได้อธิษฐานไปจะประกอบมาชีพชอบอะไรก็ตามที่ขอให้นึกถึงสิ่งนี้ทั้งหมดนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพัทรกัปนี้คือหนึ่งกะกุสันโธโกนาคามโนกัสสโปโคตโมและพระศรีอริยเมตไตรโยดูที่ฝ่ามือนี่มือท่านนั่นแหละครับพูดมาแล้วหลายครั้งแล้วสองมือเปล่าลงงอนไม่กี่นิ้วนั่นน่ะช่วยใครมานับไม่ถ้วนครับพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังย้ำสังฆังอาราธนานังแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหมดที่แต่ละพระองค์ไปแค่สังขารนะครับส่วนพระธรรมก็ยังทิ้งเอาไว้ในโลกีวิสัยอยู่ในเอกภพเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองครับไม่มีใครไปได้นะตอนนั้นอยู่ไงอยู่อย่างนั้นครับพระพุทธเจ้าก็เอาไปไม่ได้ตรงนั้นนะครับพระองค์ก็ไปแต่สังขสรีระของพระองค์ทั้งหมดก็มอบเป็นของกลางไว้ตรงนี้เป็นของกลางของเอกภพที่พูดคำว่า 95% นั่นนะครับยังซ่อนอยู่แต่กับดวงดาวได้ 1% อย่างนั้นนะเป็น 96% อย่างนั้นเห็นไหมครับครับ4%นะอวิชชาดูที่อวิชชามันร้ายกาจขนาดไหนมีเพียง4%เองในโลกใบนี้มีชื่อเต็มๆเลยกว่า1ไอ้ราหู2ไอ้มัจจุราช3ไอ้ซาตาน4ไอ้ซาตานความหมายเดียวกันหมดนะครับรวมคำพูดคำเดียวคือพุทธเจ้าพูดว่าอวิชชานั่นเองนะครับอวิชชาดำมืดบอดแต่มันซ่อนอยู่ในดำมืดบอดนะให้รู้เพราะฉะนั้นมันต้องผ่านตัวดำมืดบอดเรียบร้อยแล้วจึงจะไปเจอสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้โอ้โหมันซ้อนทับเหลือเกินครับซ่อนซ้อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งอยู่ในตัวท่านด้วยนะครับแก่นแกงตัวท่านคือ PE นะฮะมันอยู่ในขั้วหัวใจนะบอกให้ทราบไว้งั้นถ้าใจอุเบกขาปุ๊บมันจะออกมาเองนะครับต้องบอกว่าใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอุเบกขาคือใจนะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานไม่ผิดแต่มันถูกไม่หมดที่หมดคือจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนี่คือถูกหมดเลยครอบเวอร์ทั้งกายใจหมดค่อยๆทำให้ได้ครับใน YouTube นี่มีเยอะมาก9,000 คลิปดูสิครับเราทำงานแค่3ปีคน2คนทำงาน2ปี3ปีมันได้ขนาดนั้นนะที่ครับครับถ้า
าบ้าไม่ถึงไม่เกินบ้าไม่มีทางได้จะบอกนักสาวไว้มันต้องระดับบ้าและเกินบ้าด้วยนะครับนี่แหละมนุษย์แอบนอมอนนั่งพูดอยู่นี่แหละก็อันคอนเซียสโยจำไม่ด้วยครับพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะดินน้ำลมไฟจงเป็นพยานตัวแทนของดินที่เรียกกันว่าพระแม่ธรณีรหัสของน้ำคือพระแม่คงคารหัสของลมคือพระพายรหัสของไฟคือพระเพลิงจำนะครับธาตุทั้งสี่มันเป็นรหัสท่านได้อะไรรหัสที่ตัวท่านต้องจับให้ได้คือหูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสท่านได้จากผมละอันไหนได้หูก็หูไปเป็นรหัสได้ตาก็ตาไปเป็นรหัสได้จมูกได้กลิ่นก็กลิ่นไปเป็นอาหารครับได้รสชาติคงไม่ได้มั้งผมก็ไม่ได้เอาปากผมไปจูบใครนะด้วยครับเห็นไหมฮะกายสัมผัสก็สัมผัสกันเท่าที่ท่านเห็นนี่นะครับเท่าที่ท่านได้เนี่ยนะมันเป็นรหัสทั้งหมดนะผ่านอายตนะ5คนไหนได้หนึ่งอย่าเหมาทั้งหมดอย่าคิดเหมานะครับเหมาไงก็ไม่ได้มีผมเองได้คนเดียวได้ทั้งหมดทั้ง5ทีเดียวด้วยนะครับร่างกายผมให้ปั๊บทั้งหมดทั้ง5เลยมีลุงหงอกคนเดียวจะได้พวกนี้ยืนยันไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยนะครับภาวะนั้นเป็นภาวะที่โอ้โหย้ำได้ทั้ง5นะพร้อมกันนี่แหละก็สุดแท้แต่ผมเถอะครับนี่เป็นต้นนะโมพุทธายะนั่นคือกำกับเลยพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์อยู่ที่นิ้วมือฝ่ามือท่านนะครับกราบทุกครั้งขอให้เป็นจางคะนิหน้าผากถึงพื้นฝ่ามือแนบกับพื้นศอกถึงพื้นเข่าถึงพื้นปลายนิ้วเท้าถึงพื้นส้นเท้านั่งทับส้นเท้าทำทุกเช้าทุกเย็นถ้าเป็นไปได้เพราะว่ามันจะบริหารร่างกายของท่านไม่ต้องมานั่งโอยลุกโอยแล้วทำได้ทำไปก่อนไม่ใช่รอให้มันเกิดก่อนนั่งไม่ได้ค่อยมาฝึกมันไม่ได้นะครับค่อยมามันใช้เวลาเยอะป้องกันฮะหน้าวันนี้ต้องป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใดๆมันใช้ถึงเวลาป้องกันท่านสะสมมาเยอะกว่าจะเอาของเก่าออกนะโอ้โหเยอะมากยอมรับนะครับเรื่องพวกนี้เมื่อรู้ได้ก็ป้องใจให้มันเกิดชีวิตนี้ร่างกายต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตายไปแบบสุดๆสง่างามเดี๋ยวเครื่องช่วยหายใจเข้ามาช่วยเป็นขาดยังไงก็อยู่ไม่รอดเผาทุกตัวสิ้นเปลืองต่างหากกินอาหารทางจมูกเหมือนกันอย่าไปทำมันคนไม่เคยถูกแย่มันลำคาญขนาดไหนลองสิครับลองแกล้งสิครับแจ้งเราจะจมูกก็ไม่ใช่ครับลงกระเพาะยังรู้สึกตัวลองจะครับจอคอเหมือนกันนะอย่าไปทำอย่าให้เขาลากดึงชีวิตของเรามันเป็นรายจ่ายทั้งหมดถึงแม้จะบอกว่าฟรีก็อย่าไปทำใช่ไหมครับมันทรมานร่างกายไปไหนก็ไม่ได้อยู่บนเตียงนี่โอ้โหตายกูนอนตายที่บ้านดีกว่าถ้ามันจะตายอ่ะนั้นลูกหลานก็บอกต่อไปหน่อยครับคนที่ไม่เข้าใจก็ลาก
แต่ไปเข้าไปที่โรงฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ถูกกฎหมายด้วยนะโรงฆ่าสัตว์ใช่ไหมครับง่ายๆครับถ้าคนแก่นอนติดเตียงเนี่ยไปแจ้งเนี่ยนะอะไรนะโรงพยาบาลตำบลก็นั่นนะนะสรพสตก็นั่นนะดังนั้นสาธารณสุขจะมารู้ทราบเข้าใจไหมครับพอเวลาตายปุ๊บก็จะออกความเห็นให้เลยไม่ต้องมาชันสาสตร์พิสูจน์มันโง่โอเคไหมครับถ้าตายโดยพวกนี้นะอายุมากจนเกินพอแล้วยังจะมาฟื้นเหมือนเด็กหนุ่มได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายของธรรมดาโลกจำภาษานี่ไม่หรอกยังก็ไม่รอดผมไม่อยากจะให้ใครสิ้นเปลืองเงินทองเก็บมาตลอดชีวิตเอาไปให้เขาหมดเอาให้ลูกหลานไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมแต่ถ้าหาว่าเหลือกันให้เหล่านั้นก็อย่าลืมทิ้งไว้แถวนี้หน่อยแล้วกันเผื่อได้ไปต่อกับคนอื่นได้บ้างใช่ไหมครับบางว่าคงจะเข้าใจค่อนข้างจะลงตัวมากในวันนี้นะครับที่สุดแล้วท่านก็รู้ว่าท่านคือใครนั่งตรงนี้ลุงงอกผมเนี่ยรู้แน่นอนว่าลุงงอกนายไกรสมจะคือใครกันแน่ท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ขอให้พระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์รับรู้รับทราบและรับรองท่านอยู่ในปริมณฑลที่นี่ในวินาทีนี้ส่วนท่านที่อยู่หน้าจอก็รับอานิสงส์ไปด้วยครับผมจะอยู่ไหนก็ได้คนไทยทั่วโลกเพราะว่าใช้ภาษาพระอรหันต์ทั้งหมดในวันนี้ภาษาไทยล้วนๆเลยให้มันติดเนื้อติดตัวให้มีกลิ่นอายกลับคืนไปไปถึงบ้านก็ลูบหัวลูบตัวลูบหัวหลานคนไหนมีคนไหนมีสามีก็กอดแป้งเต็มๆลำเรือไปเลยคนไหนที่มีพันธมิตรก็กอดเข้าไปเลยคนไม่มีก็หมอนข้างอะไรกันไม่มีก็ต้นเสากอดไม่บทเถอะโอเคไหมใช่ไหมฮะต่างๆเหล่านี้และแล้วที่สุดแล้วนะครับท่านทำอะไรที่ไหนจะอะไรมาให้ที่นั่งกล่าวเนี่ยใดๆทั้งหมดจะดีหรือไม่ดีคูณกลับไปให้ท่านทั้งหมดเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าประกอบอาชีพชอบอะไรขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบบนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรอันเดียวกันนะพญามังกรก็จะไปทำหน้าที่เขาอยู่อากาศแต่เหนือน้ำนะครับน้ำทั้งหมดมหาสมุทรคือพญามังกรไปละคือเหนือน้ำจะพญานาคอยู่ในน้ำจำนะครับตรงนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะเขาหงายท้องแป๊บเดียวนะฮะเป็นพญามังกรทันทีนะพญานาคบอกให้ทราบไว้พญามังกรก็คือก็พาหน้าของเทพผมที่มีกันนะครับจะเป็นพระแม่กนกเกณฑ์ได้ทั้งนั้นหมดแหละนะทางบกก็พญาช้างเผือกทางอากาศก็พญาครุฑพญาครุฑเหนือชั้นมากนะครับบอกให้ทราบไว้เหนือชั้นมาก
ถ้าสู้กันทั้งหมดสู้พญาครุฑไม่ได้นะครับนาคกับช้างเผือกบอกให้ทราบนะตอนนี้นาทีนี้เขามีเจ้านายองค์เดียวกันเขาจะไม่ขัดแย้งกันแต่ก่อนนาคกับครุฑเนี่ยโอ้โหสู้กันจิ้มหายไม่ป่วงเลยเข้ามาแล้วนาคกับช้างเผือกเนี่ยช้างเผือกเนี่ยยอมนาคก็คือต่อเมื่อช้างมันหลับปุ๊บเนี่ยเจอนาคลอยเขาเรียกลอยบอกให้ทราบไว้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะทั้งนาคและช้างเผือกทำอะไรขุดไม่ได้ก็อยู่ในอากาศไม่มีทางทำอะไรได้เลยนะครับก็จะโฉบมาเจกกระบาลเมื่อไหร่ก็ได้นะขุดให้ดูบัดนี้ทั้งสามที่ว่านั้นเป็นพระราชภาณาของพระศรีอาริเมตรัยเขาจะทำหน้าที่นี้อยู่ทั้งภาคน้ำพื้นดินอากาศจำได้ครับตรงนี้หนีไม่พ้นพวกอัตธรรมวิชาเนี่ยบอกให้หนีไม่รอดไม่ว่าจะเป็นเจ้าจะเป็นหลับเป็นตื่นไม่สนรู้ไหมฉะนั้นพวกเราจะค่อยจงทำดีละชั่วให้ได้ทำใจสงบได้บ้างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำกันไปพัฒนาจิตให้สารผ่องใสผมกระตุ้นทั้งหมดทุกมิติวันนี้นะครับเสียงเข้าหูซ้ายออกหูขวาได้ยังไงใจท่านตื่นเต้นไหมเต้นเร็วแรงเกินไปหรือเปล่าสงบหรือยังประมาณต้องทดสอบให้หมดตรวจให้หมดนะครับทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการปิดเกมนะครับขอให้ท่านได้รับแต่ความปลอดภัยและบรรยากาศเอวังก็มีแต่กระต้นนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you Very big ครับบ้านใครบ้านใครคนไหนจะนอนที่นี่ก็นอนหัวชนกันที่นี่นะครับเหนื่อยไหมอย่าลืมอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งลุกยังไม่ได้ตอบคำถามสำคัญนะครับจะรีบกลับหายใจก่อนนะครับมันมีคำถามกลับอยู่สองคำสามคำจะเป็นนิดนึงฟังให้ดีนะครับขณะที่ท่านยกมือตั้งอย่างนั้นนะครับผมก็มือย่อยๆนั่นนะครับคำถามมีว่าท่านรู้สึกอะไรไหมที่ฝ่ามือถ้ารู้สึกยกขาหน้าขึ้นครับผมโอ้โหผมเรียกว่าขาหน้านะยกเต็มๆครับใหญ่แอะยกให้มันสุดขั้วหัวใจไปเลยหมดนะฮะข้างหน้าผมจะเดินตรวจนะครับอย่าอ้อแอะยกให้มันจักระแร้พอให้มันหมดเต็มให้มันเท่าไหร่มันเต็มร้อยที่นี่มีแต่ร้อยกับร้อยนะครับโอเคครับ100%ยกเลยฮะคนรับได้คนรับไม่ได้อย่ายกนะฮะเพราะผมจะวินิจฉัยให้นะครับมีหนึ่งเดียวที่ไม่ยกนะครับทั้งหมดในห้องนี้มีเท่าไหร่ไม่รู้ตีค่าเป็น 100% นะครับมีหนึ่งเดียวที่รับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอย่าเสียใจนะฮะขอบคุณมากครับอรงค์ครับนี่คือศักยภาพของลุงงอกแน่ไม่จริงไม่ชัดเจนไม่เปิดตัวถึงขนาดนี้นะครับแต่ทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดบอกเลยผมหยุดภายใต้เงื่อนไขถ่อมตัวตลอดนะครับไม่รู้ว่าถ่อมตัวมาตลอดถ่อมมากผมควรจะถ่อมตัวมากทีนี้ผมมีดีเนี่ยครับบัดนี้มันเปิดแล้วนะครับมันยังไม่อยู่แล้วล่ะครับการที่จะไปสลายเมฆหยุดฝนก็ดีหยุดหิมะก็ดีหรือว่าอะไรนะปลาบึกก็ตามทีเนี่ยมันมาประมวลหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแหละคือทีนี้ผมต้องทำอะไรต่ออะไรต่อไปทีนะครับนั่นเป็นวาระผมตลอดไปนะครับเรื่องพวกนี้เป็นหน้าที่ของผมจะต้องทำผมกำหนดหน้าที่ผมไว้เรียบร้อยทุกอย่างทุกประการนะครับและบางทีอาจจะ
หลงมาเขียนอะไรต่างผมจะเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งว่าผมทำอะไรกันบ้างปณิธานผมจะเพิ่งไปไหนครับจะเพิ่งไปคำถามต่อมาคือเรื่องของหลับตานะครับใครเห็นสีอะไรบ้างอย่าไปบอกก็สีอะไรใครเห็นสีมั่งยกมือครับผมสีนะฮะสีอันนี้ประมาณสัก 50% ได้นะครับใครเห็นสีจะสีหาอะไรก็ช่างนะครับเป็นผลดีทั้งสิ้นเพราะว่าเวลาสมาธิมันถึงขั้นสู่อรูปพรหมนะครับมันจะเห็นสีที่ท่านเห็นนะครับมันจะปั่นกันโอ้โหมันจะปรับเปลี่ยนกันมากมายเก่าแล้วโอเคลงออกผลมากครับนั่นคือคนที่เห็นสีหลับตาเห็นสีโอ้โหบ้าชิบหายเลยในที่มืดด้วยคนไม่ได้คนได้ก็ขอให้ยึดเอาไว้เป็นสรณะนะครับเป็นของดีหมดนะครับที่ว่าเนี่ยอย่าไปสงสัยเรื่องสีให้มันเห็นไปเถิดตามรู้เรื่องสีมันจะคลากันเองฮะที่สุดเลยนะครับเราเคยเรียนผสมสีไหมครับแม่สีที่เคยเรียนก็คือแดงน้ำเงินเหลืองอัตราส่วนเท่ากันเป๊ะเป็นดำหมดอัตราส่วนเท่ากันจะเป็นดำหมดนะครับดำคือวิชาผ่านวิชาปุ๊บเป็นใสทันทีจำเลยครับโอ้ยกว่าจะมาคล้าๆกันได้นะผมเล่นกับสิ่งนี้มาเป็นเวลา2-3 ปีเนื่องสีตาผมเนี่ยไม่เคยพูดใครไม่เคยถามใครเป็นคำถามคำตอบผมเองทั้งหมดที่ได้มาไม่เคยถามใครผมจะสนุกกับผมมากเล่นสีผมจะสนุกเหลือเกินสนุกมากเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับตามดูไปในรัศดรเดี๋ยวนะไม่มีเน็ตเหนื่อยถือเข้ามาไม่มีเน็ตถ้าเราไม่มีเน็ตพวกนี้มันเหลือมากกับงานตรงนี้นะคนไหนทำได้ก็ยินดีด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ถือว่าสำรวจกันในต่างนาก็ประเมินฟังนี้ดีนะฮะท่านใดที่ผมโบกมือย่อยๆที่ท่านรับไม่ได้หนึ่งเป็นไปได้สูงมากเพราะเป็นคนใหม่รู้จักลุงหงอกเพียงไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีกับอย่าสรุปเด็ดขาดนะครับอันตรายนะฮะบอกให้ทราบไว้ท่านจะมีความรอบรู้จากไหนๆนะว่าก็ตามที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเนี่ยขอไว้เข่งหนึ่งสำหรับตัวท่านอย่ามาเปรียบเทียบทั้งผมอย่ามาไม่ได้เพราะผมเปิดตัวตนสูงมากๆแล้วนะวันนี้เปรียบเทียบไปแล้วค่อยติดตามไปแล้วจะได้เองครับภาษาผมใช้ภาษาไทยหมดภาษาไทยหน้าวันนี้ผมใช้ว่าเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะครับเป็นภาษาของพระหันไปแล้วนะครับภาษาไทยภาษาพ่อขุนภาษาพระอรหันต์ไปผู้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาเป็นนักประยุกต์ตัวโยงมากครับพระเจ้ารามหันนักประยุกต์พระองค์ไม่ได้คิดใหม่เอาของเก่ามาเรียบเรียงใหม่เอาของนู้นมาใส่ใหม่ภาษาไทยนี่นะครับจีนก็ปนอยู่ตรงนี้ขอมก็ปนอยู่ตรงนี้บอกให้ทราบเป็นลาวก็ปนอยู่ตรงนี้รู้ไหมภาษาไทยเนี่ยครับอินเดียก็ปนอยู่ตรงนี้บอกให้ทราบไว้นั่นคือพระอรหันต์เขามันเหมือนกระทะใบหนึ่งเอาของมารวมกันแล้วก็เป็นน้ำเป็นเนื้อโอเคไหมครับให้เข้าใจในบทบาทนั้นได้เลยคละสัดส่วนได้ลงตัวมากนี่คือภาษาไทยมหัศจรรย์มากผมจำไม่ได้ฟังเลยนะฮะมันตีตารางมาเงี้ยโอเคมีกระดานอยู่นะครับขอนะจะขอฝากนะครับตรงนี้ขอฝากมากๆเพราะภาษาไทยผมติดใจมากแต่ผมก็ไม่เคยจำเพราะเป็นเด็กภาษาไทยเนี่ยจับมาเรียงกันอย่างนี้ฮะตีช่องไว้3ช่อง1 3ช่องนะบนลงล่างแนวตั้งก็3เหมือนกัน1 1เอาภาษาไทย1คำมาอยู่ตรงนี้มีความหมาย1คำนะนายดำนายแดงนายเขียวนายขาวเห็นภาพไหมครับภาษาดำแดงเนี่ยฮะนั่นนะครับมันบอกเป็นอัตลักษณ์ของมันเลยนะฮะภาษาไทยเนี่ยมหัศจรรย์มากนะมันบอกมินนิ่งเขามันเสร็จสับเลย1คำคำนี้ก็มีความหมายโอเคมีความหมายหมด1คำโดดๆเนี่ยครับถ้า2คำมารวมกันก็ดันมีความหมายอีกอ
เอาสามคำมารวมกันดันเสือกมีความหมายอีกดูสิครับภาษาไทยนี่แนวราบแนวตั้งเหมือนกันมีนี่ก็มีความหมายมีความหมายมารวมกันมีความหมายอีกรวมกันมีความหมายอีกโอ้โหถึงบอกว่าเป็นภาษาพระหันแนวนี้ที่เหมือนกันนะมีความหมายมีความหมายรวมกันก็มีความหมายอีกอีกทีก็รวมมีความหมายอีกโอ้ยภาษาหาอะไรวะเนี่ยนี่อีกทีหนึ่งแนวนี้ก็มีความหมายหมดพ่วงกันมันมหัศจรรย์มากมีเหมือนกันมีความหมายหมดครับยังไม่พอภาษาเนี่ยกูระหน่ายชิบหายเลยถ้าแยงก็ดันมีความหมายอีกโอ้โหภาษาเนี่ยมันทำไมถึงมาจังขนาดนี้ที่ยังมีความหมายหมดใช่ไหมว่าอีกทีก็มีความหมายอีกห่วยถึงบอกว่านี่คือภาษาพระอรหันต์ดันมาทางนี้มีความหมายหมดเลยครับยังเสือกอีกกับขั้วยังมีความหมายอยู่คำผวนเนี่ยไงนี่แหละคือณที่ผมเรียนหนังสือคราวนั้นนะฮะตารางนี่ครูบาอาจารย์เขาสอนมันเป็นเด็กเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาลงมาฉาไหนก็ไม่รู้ฟังกันดีนะครับรู้จักยามอุบากองไหมครับยามอุบากองพระมาก็ใช้10 20 30 40นะครับผมไม่เคยจำเลยแต่เพื่อนผมแม่งจำชิบหายเลยมันท่องเช้าท่องเย็นนะไอ้เลิกงานยามดีของยามอุบากองของโบเลงนองนั่นไงเด้อครับผมไม่สนใจหรอกฮะรถไฟเหรอโอ้จะกลับไฟฟ้าแล้วคุณโยมเที่ยงใช่ไหมเที่ยงคืนทำไงดีเอาผมมีค่าแท็กซี่ให้ไม่เอาโอเคนะเข้าใจนะครับนี่แหละคือภาษาไทยผมจำไม่ได้ผมเสียดายแล้วเกิดมาถึงวันนี้ผมนึกถึงตอนนั้นมากเหลือเกินนะครับเป็นภาษาพระอรหันต์จำโอเคขอจบตรงนี้ครับโอเคทุกคนก็เชื่อว่าคงจะเพียงพอในวันนี้โอเคครับด้วยความยินดีทุกท่านนะครับที่สิ่งที่ท่านได้นั้นมันเกินคุ้มเหลือเกินผมมีอยู่แล้วสิ่งที่ผมมีหมดนะครับโอ้เขาจะแล้วก็หอบมาโอเคใส่ไปเลยครับวางไม่เจอครับไหนก็วางไม่เจอแล้วก็มีจัดการเขาระวังหัวชนเอาคูณกลับไป500เท่านะคุณโยมเกินไปกว่า500เท่าแล้วคุณกว่า500เท่าโอเครับทราบตามนี้นั่นนะครับโอเคเอาเกินไป500เท่าแล้วเกินกว่า500เท่าทุกคนนะครับโอเคใส่ไปเลยอธิษฐานไปเรียบร้อยแล้วเชิญธรรมชาติใส่เชิญตอนที่ด้วยใจนะกราบด้วยใจไม่เข้าเลยแล้วพังงาโอ้โหโอเคครับเอาล่ะฮะก็ถือว่าผมถือว่าบรรลุประสงค์งดงามมากนะครับพายุตรงนี้ใครไม่รู้ก็ช่างเขาแต่ลุงงงโอเคครับเดี๋ยวแค่นะเดี๋ยวนะรับสิ่งของที่บรรดาผู้ที่สนับสนุนมาคุณกลับเกินกว่า5เท่านะคุณโยมใช่ครับคุณกลับเกินกว่า5เท่าอะไรเหรอโอเคครับไฟเขียวเปิดให้ไฟแดงเปิดเองโยมใช่ก็นะใช่ครับโอเคเอารับดาวสมบูรณ์ไม่ต้องพูดมากใหญ่พูดมากมีคนเขาจะรำคาญนะครับไม่ต้องพูดมากคุณยายคุณเด็กเขาจะรำคาญนะครับรู้ลึกๆรู้ภายในรู้ลึกๆรู้ภายในอะไรอย่างประแดกโอ้โห
กระเทียมทนแถมรองต่างหากโอเครับทราบครับโอเคเกินร้อยฮะเกินกว่า500เท่านะครับเกินกว่า500เท่าเกินกว่า500เท่าครับผมพยายามผมอธิษฐานให้หมดทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านผ่านมาถนนแถวนี้ก็มาถึงกระบวนการสายให้หน่อยโอเครับทราบตามนั้นนะโอเคเบาสบายทุกตัวนะวันนี้เป็นวันที่โอ้โหถอดหมดเลยแหละครับนะขอกอดได้ไหมคุณย่าอาม่าขออนุญาตทีเถอะกอดแล้วรวยนะได้อีกร้อยล้านเอามาใครจะให้กอดเนี่ยผมนึกถึงบรรยากาศนั้นอยากจะกอดให้ทุกคนบอกให้รู้นะถ้าว่าใครก็ไม่รังเกียจนะฮะในใจผมครับผมไปให้ค่อยเดินทางให้ไปส่งไหมเนี่ยเอาหนุ่มน้อยไปเอาหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยไม่เอาไม่เอาให้หนุ่มน้อยไปเพราะว่าให้ตัวแทนตัวแทนตัวแทนให้ตัวแทนหนุ่มน้อยให้หนุ่มน้อยขจัดการโอเคไหมเอาให้หนุ่มน้อยไปส่งถึงที่โอเคโอเคครับเอาใครจะให้กอดบอกมาฮะให้ก่อนนะแน่ใจนะแน่ใจนะอยู่เป็นสายไม่แช่นะขออนุญาตครับคนเป็นสายเป็นแช่เนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยดุยมาฮะเอ้ารับเออฮะเอ้าใครให้กอดเอาอย่ากอดกอดไปเลยอย่ากอดกันละอ้าวอย่ากอด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 โอเคลุมเลยลุมให้ตายไปเลยลุมหนอกเลยโอเคครับทีเดียวจบม้วนเลยโอเคครับด้วยความดีทุกคนนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมหัศจรรย์ด้วยความยินดีครับผมมันเป็นมหัศจรรย์คำถามแรกผมต้องถามท่านพร้อมเปอร์เซ็นต์ที่เหลือโอเคผมรู้แล้วว่าคืออะไรภายในนะครับก็วันนี้ขอได้โปรดอภัยให้ผมนะครับอย่าให้ผมต้องออกแรงทางด้านนี้วันหน้ากันนะพรุ่งนี้ผมไปเชียงใหม่แต่เช้านะครับผมรู้แล้วว่ามีอะไรนะครับและเป็นคำที่ไม่ต้องพูดนะครับโอเคนะรู้แล้วเป็นคำที่ไม่ต้องพูดนะครับหนักมากคืออะไรครับทำงานหนักแบกหินหรือเปล่าคะแบกหินด้วยเหรอโทษครับขออนุญาตนะโทษครับโทษครับเอาไปช่วยกันประกอบสมาชีพชอบนะขนมอะไรต่างที่พยายามเลยโอ้โหคุณกลับไปเกินกว่า500เท่านะทุกอย่างนะครับมาที่นี่นะคุณกลับไปไอ้ส่วนอื่นก็จะเพิ่มเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาใครนะครับครับภาวะทางใจผมจริงผมอยากจะให้เข้าใจให้มันจะสื่อมาได้นะครับโอเคเมื่อมีความปรารถนาที่ว่านี้ก็โทษครับโทษครับโทษครับผมไม่ค่อยถนัดท่านนั่งก็จะดีขึ้นคิดว่าโอเคละถามว่าเอาไว้ลงซะเอาไว้ลงซะโอเคโทษครับแป๊บโทษครับสุดท้ายแล้วโอเคครับถามว่าสบายยังครับ
สบายไหมหลุดไหมครับหลุดไหมหมดไหมหลุดไหมหมดไหมครับหมดไหมครับหมดนะอย่าแสงครับผมกำลังคอนโทรลทุกเรื่องหมดไหมครับโอเคนะไม่ปวดแล้วโอเคครับโทษครับค่อยๆเดินทางครับปลอดภัยทุกท่านครับเดินทางปลอดภัยโทษครับโทษครับหายใจด้วยครับโทษครับโอเคได้จะรับท่านก่อนเนาะครับถามว่ามันจะเดินไม่ออกอยู่แล้วเนี่ยครับโทษครับครับครับนี่นะเป็นไงเบาหัวไหมครับเบาหัวโอเคครับเบาหัวไปฝรั่งล้างไปยังเยอะแยะนะโทษครับโทษครับโอเคครับเอาละเบาหัวนะครับผมความยินดีครับโอเคจบเนาะจบนะไปบอกสบายทุกคนอย่าไปชอบมันของไม่ดีที่ท่องโลกเขาต้องอย่าไปชอบของไม่ดีอย่าไปชอบของไม่ดีอย่าไปชอบมันเขาก่อนเลยเหรอโอเคอ่ะอ่าฮะ5 4 8 4เอาไฟแช็กโอเคเจ้านี้ไฟแช็กบรรลือโลกเข้าใจครับผมได้มันดีครับเหรอตั้งแต่วันนู้นเหรอยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ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 ก็ดีฮะที่ได้ยินภาษาลุงหมอพูดครับตอนนี้สอบอยู่บาลี4ค่ะอ๋อเรียนบาลีอยู่เนาะขอให้ผ่านนะต้องขอจากท่านใจชุบฝนนี่ท่านใจท่านก็อยู่8อยู่เวลาเนี่ยประโยค8ได้ไปแล้วเหลือประโยค9ลุ้นช่วยกันลุ้นนะผมอยากจะให้ท่านได้เป็นคนพิเศษโอเคครับโอเคครับโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยครับหยิบเองครับครับก็ตื่นมาผมก็พยายามจะทำอะไรให้หลับไปเหมือนเดิมแต่ทีนี้ว่ารอบแรกคือไม่มีอะไรคือพอช่วงที่สองที่พยายามจะหลับต่อไปครับต้องเปลี่ยนชั้นครับครับตอนแรกผมก็อยู่นะครับแล้วก็คิดไปคิดมาก็ลองปล่อยดูครับก็ดูดแรงขึ้นเรื่อยๆครับแรงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็
สรุปว่าไงใช่ไหมถ้าหากว่าจับกระแสของลุงหงอกได้จะเป็นเสียงมันเป็นรหัสตาเห็นภาพมันเป็นรหัสหมดตามไปนะครับมันจะมีคำตอบเป็นใจผมเฉลยเพราะเฉลยมันเหมือนกับตีเข็มหมุดนะฮะมันจะหยุดมันไม่พัฒนายังไงก็ตามทีผมขออยากใช้ปกป้องคุ้มครองตลอดนะครับโอเคนะเดี๋ยวพัฒนาการให้มันได้ครับผมอยากจะให้รุ่นนี้ฮะเกิดขึ้นมามากๆฮะรุ่นคุณนะอยากใช้เยอะๆครับวันเดียวกันครับเย็นๆผมจะวิ่งออกกำลังกายช่วงที่ผมวิ่งมันจะเป็นมันทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็จะเริ่มมืดแล้วผมก็จะวิ่งรอบที่ทำงานประมาณวิ่งประมาณ5 กิโลครับแล้วอยู่ช่วงหนึ่งมันคล้ายๆแบบตอนแรกเราคิดว่าเราหน้ามืดจะเป็นลมแบบตามันว่างๆครับครับก็ลองหลับตาดูก็จะเห็นเป็นแสงขึ้นมาก็ยังไงก็ตามก็ยังยืนคำเดิมตามรูปไปครับถ้าผมวินิจฉัยตูมปุ๊บมันเหมือนไปเบรกคุณเลยนะครับผมจะรู้ว่ามันจะเบรกมันจะต่อไม่ได้มันจะไปไม่ต่อครับครับโอเคเข้าใจแล้วครับภาพมันจะรวมกันแล้วครับมันก็เป็นนี้จางลงครับครับพวกผมก็เลยสงสัยใช่งั้นผมถามที่มาของภาพนี้เสียงขึ้นมาเองหมายความจะลองมาเป็นชักลงมาเป็นตรงนี้เห็นไปตามนั้นทำไปเถอะครับไม่มีอะไรผิดคุณมาถูกทางแล้วนะครับโอเคนะทำไปเถอะครับมันจะเจอไปตัวที่เป็นใสเนี่ยลักษณะมันจะไปนะขอให้เข้าใจให้ได้ให้แม่นพยายามอย่าไปปรึกษาผู้อื่นถ้าปรึกษาผมแล้วอย่าปรึกษาผู้อื่นเพราะอะไรมันจะดรอปลงครับไม่ใช่ให้เชื่อจนกระทั่งจนเป็นไม่ใช่ครับผมยังไม่วินิจฉัยว่าทั้งหมดคือดีมาตลอดโอเคไหมครับถ้าผมตัดสินใจบอกเป๊ะคุณจะหยุดมันไม่รู้ไปเพราะอะไรล่ะครับนะค่อยๆปรับคำเฉลยจะออกมาตัวคุณเสมอนะมันจะพัฒนาขึ้นไปขอให้รักษาเนื้อผ้าในเรื่องตัวทำดีแล้วช่วยที่พูดถึงกันนะห้ามตกรู้จักผมห้ามไปตกห้ามตีครับห้ามเด็ดขาดไม่ได้เลยนะครับอันตรายเหลือเกินนะครับแล้วก็มันอยู่ในวัยที่นะเรียนรู้ครับถ้าหาคนไหนได้วัยคนนี้จะช่วยกันจะช่วยกันออกไปครับบริษัทเพราะว่าผมจะรู้ว่าผมเป็นไอตัวเจเนเรเตอร์ก็ว่าได้นะครับตัวต้นทางก็ว่าได้นะครับนะใช่ว่าต้นทางก็แล้วกันเนาะมันน่าจะถอยหลังมาหาต้นทางได้โอเคไหมครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้พอแล้วล่ะครับผมอธิบายมาหมดทุกเรื่องตั้ง before big bang มาถึงวันนี้นะครับโอเคนะครับโอเคครับ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 ผมพระสงฆ์จะรีบกลับวัดดีกว่ามีใครมารับไหมครับท่านโอเคก็ไม่ห่วงถ้ามีคนมารับก็ยังไม่ห่วงนั่งพิงเลยอะไรเอ่ยอ๋อคุณครูรอน้ำรอน้ำใช่ไหมครับนอนนี่ป่ะโอเคผมมาขวดน้ำวางที่นี่หายไปไหนเนาะโอ้อยู่แล้วครับ